สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพี่น้องสัมปชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจันทร์นะครับกับมุมมองของสาระการเมืองที่คมชัดกับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ สินสุวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ต้องรบกวนท่านอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารายการที่ต้องคุยก็คือวันนี้กลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนก็หนักใจแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการตกลงผลประโยชน์ในอ่าวไทยจนไม่ได้สนใจเรื่องเขตแดนอธิปไตยแล้วก็การที่คนไทยติดคุกอยู่เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ยังพูดกับนักข่าวว่ายังไม่รู้ว่าคุณวีระราตรีต้องโทษคดีอะไรมันก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยกลายเป็นรัฐบาลทำอะไรก็ตามไปเพื่อตกลงผลประโยชน์แต่ที่ปไตยของประเทศที่จะต้องมีการคุยกันเรื่องเขตแดนดินแดนต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการสนใจแล้วขณะเดียวกันก็ไปเปิดประเด็นในเรื่องของกลุ่มนิติราษฎรที่พยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องสถาบันกรณีที่จะให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ให้มีการลบล้างผลพวงจากการรัฐประหาร19กันยายนแล้วก็เสนอให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ2550แล้วก็ให้เยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งก่อนแล้วก็หลัง19กันยามันก็เลยดูเหมือนว่าวันนี้เลยไปกันใหญ่ในขณะที่ประชาชนก็ประสบความเดือดร้อนและยิ่งมามีเรื่องซ้ำก็มีก็คือมติของอธิบดีอัยการคดีพิเศษของสำนักงานอัยการสูงสุดก็มีความเห็นที่จะไม่ฎีกาคดีเลี่ยงภาษีของคุณหญิงพจมานดามาพงษ์ประมวลเรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านมองว่าแสดงว่านักการเมืองไทยตอนนี้ไม่มีศักยภาพพอที่จะปกป้องประเทศแล้วหรือเปล่าครับไม่ใช่มันเป็นอย่างที่ผมสรุปมาเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามนี่สถานการณ์มาถึงวันนี้ก็ต้องสรุปให้ชัดมากขึ้นว่าบ้านเมืองของเราวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งผมเตรียมมาแล้วล่ะนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเดือนเศษของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3ประเด็นที่อยากจะสรุปเพื่อชัดในประเด็นทุกอย่างที่ตั้งประเด็นมาให้ผมออกความเห็นเนี่ยครับเดือนเศษของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเราต้องยอมรับว่าขณะนี้ความอึดอัดของสังคมไทยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ความอึดอัดมาชนะความเบื่อไปแล้วชนะความเบื่อวัดจากอะไรล่ะวัดจากวันนี้โดยเฉพาะเมื่อวานคนดูโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในช่วงเวลา8โมงถึง11โมงเนี่ยขึ้นมาจากอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วคนดูทั้งประเทศประมาณ10ล้านเครื่องโทรทัศน์ครับอาทิตย์เมื่อวานนี้ขึ้นมาเป็น12ล้านเครื่องโทรทัศน์แล้วใน12ล้านเครื่องโทรทัศน์เมื่อวานนี้ดูช่อง13 10ล้านกว่าเครื่องโทรทัศน์ถ้าคนมันเบื่อการเมืองมันย่อมจะต้องหาทางออกไม่ใช่ไม่อยากรับรู้ไงครับไม่อยากรับรู้ก็ต้องคนดูน้อยลงแต่ไม่ใช่เราจับมาตลอดเดือนเนี่ยขึ้นตลอดอาทิตย์ละล้านกว่าเครื่องล้านกว่าเครื่องครับแสดงว่าคนไทยวันนี้เนี่ยที่สนใจการบ้านการเมืองหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วมีการตั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์รับไม่ได้ก็ไม่อยากจะรับรู้ครับแต่เมื่อไม่อยากรับรู้ผ่านไปช่วงระยะเวลาพอสมควรหน่อยครับจิตใจส่วนลึกก็ต้องรับรู้ใหม่เพราะว่าตื่นแล้วอ่ะครับคือเข้าใจแล้วจะบอกไม่เข้าใจก็ไม่ได้ไม่ได้ครับขณะที่ไม่อยากรับรู้เพราะเบื่อมากแล้วอันเดียดอนาถมากแล้วเนี่ยใจลึกๆมันก็ทวงไงพอทวงก็ต้องดูครับพอดูแล้วก็เกิดความรู้สึกของบ้านของเมืองที่มันมีแรงผลักเบื่อไม่ได้เพราะน้ำท่วมใหญ่ไล่นักการเมืองบ้าบอคอแตกมันยกคณะไปเตะฟุตบอลท่ามกลางคนไทยกว่าครึ่งประเทศร้องไห้หาทางออกไม่ได้เรื่องน้ำท่วมต้องอยู่บนหลังคาอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะแล้วมีแมสเซจเข้ามาที่สถานีของแดงอยุธยาเขาก็ประณามว่า
ขณะที่เขาประสบปัญหาแบบนี้เนี่ยคุณไปเตะฟุตบอลโดยที่ไม่ดูแลความเดือดร้อนได้ยังไงแล้วการไปเตะฟุตบอลเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นที่อะไรต่ออะไรเพื่อกบข่าวน้ำท่วมยิ่งยุ่งใหญ่เลยครับคนที่มันไปจิตใจเป็นธรรมก็รับไม่ได้เพราะคนไทยจิตใจเป็นธรรมมีสูงครับนะฮะฉะนั้นเมื่อมาตรงนี้ก็ต้องสรุปว่า3ประเด็นที่คนไทยอึดอัดแล้วใช้ความอึดอัดคลายความเบื่อตัวเองเพื่อทะลวงความอึดอัดให้ได้ก็คือการใช้อำนาจบัตรใหญ่ของรัฐบาลในการยกย้ายข้าราชการครับเพื่อเปิดทางให้ญาติผู้มีอำนาจกับพรรคพวกมาครองตำแหน่งแทนคนไทยใจเป็นธรรมรับไม่ได้คือถ้าโดยภาษาคือใช้อำนาจข้าราชการการเมืองรังแกข้าราชการประจำก็ใช้ภาษาแบบนี้ครับใช้คำนี้ก็ได้ครับเรียกว่าเตะถีบเลยเรียกว่าจิกหัวครับจิกหัวเฉดออกโดยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าระบบคุณธรรมจะเป็นยังไงไม่สนใจไม่มีครับไม่มีถ้ามันมีนี่มันจะเกิดเรื่องการรัฐประหารปี2549ได้ไงครับวันนี้กลุ่มสีนี้กับพรรคนี้พูดแต่ว่าเกิดรัฐประหารปี49ก็เลยมีปัญหามา5ปีแต่เขาไม่เคยพูดว่าไอ้ก่อนเกิดรัฐประหารเนี่ยพวกเขาทำระยำตำบอนอะไรกับประเทศอันนี้ครับที่วันนี้มีการเรียกร้องหนักจากกลุ่มอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นประเด็นที่2ก่อนประเด็นที่2ก็คือการมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นของผู้มีอำนาจที่จะรื้อฟื้นคดีที่ดินรัชดาครับไอ้คดีที่ดินรัชดาก็เป็นเหตุให้คนชื่อทักษิณถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้จำคุก2ปีแล้วกลุ่มสีนี้กับพรรคนี้ก็บิดประเด็นไปว่าเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องคดีอาญาเพราะมันไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและรัฐบาลที่แล้วตัวดีเนี่ยซึ่งทำเป็นฝ่ายค้านพูดเปล่าๆทั้งวันมันก็ไม่ยอมให้โลกรับรู้ว่าเป็นคดีอาญาครับเข้าใจนี่คดีที่สองนะแล้วก็คนไทยที่หัวใจเป็นธรรมก็มองว่าการจะรื้อฟื้นคดีก็เป็นการตำแบงโดยใช้ภาษากฎหมายอย่างหน้าด้านๆครับนี่ข้อที่สองข้อที่สามที่กระทบจิตใจคนไทยมากที่สุดเลยเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็คือการเหิมเกินลุกเล้าไอ้เรื่องถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครับให้กับทักษิณทั้งที่ไอ้เจ้าตัวนี่ยังไม่ได้สำนึกผิดเลยไม่ยอมรับโทษเนี่ยไอ้ที่หนีไปร่อนไปร่อนมาทั่วโลกแล้วบอกว่าเข้าประเทศไม่ได้ไม่ใช่เข้าได้แต่ต้องเข้าคุกมันไม่ยอมเข้าคุกมันเลยไม่ยอมเข้าประเทศไงคือพูดให้ชัดๆคือแบบนี้แหละว่าไม่มีใครห้ามในการเข้าประเทศเออแต่พ่อไม่อยากเข้าคุกก็เลยไม่เข้ามาเออครับไอ้เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมไม่สามารถรับพรรคประชาธิปัตย์ได้ครับเพราะ2ปี7เดือนเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันทำได้ก็มาในขนาดหมายจับมันยังไม่ยอมส่งไปประเทศอื่นเลยครับขนาดมติคณะรัฐมนตรียกเลิก MOU 2544มันยังไม่ส่งไปให้กัมพูชาเลยคุณเซนพูดเองกูไม่ได้รับครับแล้วมันก็บอกพี่น้องคนไทยมติครม.เลิกแล้วเป็นต้นฉะนั้นนี่นะก็จะต้องรับพระราชทานอภัยโทษเพื่อให้กลับประเทศได้โดยไม่ต้องรับโทษอะไรไม่เข้าคุกครับถูกเรื่องเป็น3ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เดือนเศษที่ผ่านมาฉะนั้นไอ้เรื่องน้ำท่วมมันก็แก้กันไปข้างๆคู่ๆไปอย่างนั้นแหละก็เล่นละครว่าเป็นนายกเล่นละครเนี่ยครับก็ทำเป็นลุยน้ำหน่อยครับเอาของไปแจกครับไม่รู้ตอนลุยน้ำใส่ถุงน่องหรือเปล่าเดี๋ยวก็ฮ่องกงฟูดกินไม่ใช่อะไรเพราะไอ้เรื่องลุยน้ำนี่ตอนผมอยู่กทม.ผมลุยมาหนักใช่เพราะท่านเคยลุยน้ำขยะที่หนองแขมด้วยผมเคยไปกับท่านไอ้น้ำนี่พอขังเกิน10วันเป็นเรื่องครับมันจะเน่าเพราะจริงๆถ้าแล้วนายกคนนี้รู้ไหมว่าน้ำขังเกิน10วันมันจะเน่าเนี่ยครับเพราะว่าไม่มีการพูดถึงเพราะว่ากลุ่มและพรรคมันน้ำเน่าเต็มทีนี่มันจะรู้ยังไงเวลาน้ำสะอาดเปลี่ยนเป็นน้ำเน่าเป็นยังไงครับนะตอนนี้เราก็ต้องมองว่ารองนายกเฉลิมก็เหิมเกริมหนักก่อนถูกคำสั่งปิดปากนะช่วงนี้เงียบเห็นไหมถูกคำสั่งปิดปากครับอาจจะมีผลจากที่ท่านผ่านลมผ่านฟ้าไปด้วยการเตือนสติในฐานะที่เคยรู้จักแล้วทำไมถึงเกิดอาการเหิมเกริมเพราะว่า
คนคนนี้ถือว่าเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือเป็นรองนายกอ่ะคุมตำรวจอ่ะถือว่ามีอำนาจในมือสองมีมวลชนหนุนหลังคือสีแดงสามมีใบสั่งจากทักษิณให้ลุยทำได้เต็มที่ครับในการก่อนที่จะสั่งให้ปิดปากชั่วคราวครับคือไม่ปิดปากเดี๋ยวพังเร็วฉะนั้นนายยิ่งลักษณ์จึงได้หลอกแถลงไว้ว่าจะเข้ามาแก้ไขไม่ใช่แก้แค้นแต่พฤติกรรมการใช้อำนาจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับเป็นการใช้อำนาจในลักษณะตรงกันข้ามครับการบริหารไม่ได้มุ่งไปที่ประชาชนแต่มุ่งแก้ปัญหาให้ทักษิณเป็นหลักตกลงแก้ไขไม่แก้แค้นคือแก้แค้นไม่ได้แก้ไขถูกไอ้ปลองดองไม่แตกแยกคือแตกแยกมากกว่าการปลองดองถูกแล้วก็มีอีกตัวนึงก็ทวินที่โดนต้องเตะนี่ก็คือเขาถือว่าขึ้นมาเพราะรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลประชาธิปัตย์ครับทั้งนั้นที่ทวินนี่ก็เป็นลูกหม้อสมช.ครับรัฐบาลไหนเขาต้องขึ้นเพราะมันถึงต้องขึ้นมันก็ว่าต้องย้ายไปเพราะว่าขึ้นมาทำไมรัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นต้นครับแล้วก็ไอ้คิดอย่างนี้ไหมมันไม่แก้แค้นยังไงขึ้นมาก็ชัดเจนในพฤติกรรมเอาเพื่อพูดตรงนี้มันก็จะง่ายในการทำเข้าใจในประเด็นที่จะตั้งประเด็นกับผมแล้วครับทีนี้ประเด็นที่พูดถึงว่าไปตัดตอนเราแค่19กันยายน2549เนี่ยมันก็มีประเด็นที่ในคราวหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยให้อาจารย์นิด้าทำเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอาจารย์สมบัติเนี่ยกลายเป็นว่าในช่วงที่มีการต่อสู้คราวก่อนนั้นพี่น้องประชาชนต่อต้านคุณสมัครสุนทรเวชหลักๆคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็กลายเป็นโจทย์ที่ทางพรรคเพื่อไทยเขาต้องแก้โจทย์คราวนี้เขาส่งคุณอุกฤษมงคลนาวินมาเป็นตัวตั้งแท่นแล้วก็ส่งกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยลงรายละเอียดหมดเลยนะครับ4ประเด็นที่เขาลงรายละเอียดเนี่ยพูดถึงผลพวงจากการปฏิวัติ19กันยายนโดยละเลยที่จะพูดก่อนหน้านั้นเนี่ยมันควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำไมต้องเดินอย่างนี้รู้ไหมครับเนี่ยครับที่จะทำไมต้องเดินกระบวนการอย่างนี้รู้ไหมครับเปิดอุกฤษเปิดนิติราษฎรราษฎรครับแล้วก็คณิตไม่จะเปิดแต่หนุนเชียครับคณิตนี่ถือว่าเป็นการตั้งสมัยประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจต้องตั้งคู่ขนานที่คณิตเนี่ยคณิตเนี่ยเขาอันนั้นไว้เพราะคุยกันรู้เรื่องครับคณิตกับทาริศเพ่งแล้วมีคนหนึ่งเขาไม่ยอมคุยด้วยแต่เขาพยายามที่อยากจะคุยกับเขาแล้วไม่ยอมออกนี่คือหมอประเวศราษฎรอาวุโสครับอย่าไปพูดถึงนะให้ด้านอาวุโสต่อไปตอนนี้ก็มาทำไมถึงต้องเล่นหน้ากระดานอย่างนี้เพราะเสียงในรัฐสภาเนี่ยครับมันไม่ต้องห่วงแล้วชนะแน่ๆครับสามวาระรวดยังยกได้เลยครับแต่ห่วงว่าเสียงนอกสภาเนี่ยทำไมจะอ่อนเสียงลงก็เลยต้องเดินขบวนการเพื่อสู้ความคิดให้ความคิดที่ยังขวางอยู่ครับแล้วเห็นกับว่าถ้าแก้รัฐนูลแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยให้อ่อนตัวยงไรก็ใช้3กลุ่มนี้ชกความคิดนี้ท่านหมายถึงว่ากำลังจะเอาเรื่องของมวลชนเนี่ยไปตกลงในเรื่องของมวลชนแต่เรื่องมติในชนะอยู่แล้วเอามติมันไม่ชนะได้ไงล่ะครับเพราะสสในสภาเป็นคนของพรรครัฐบาลเกินครึ่งก็ไอ้กสทช11คนเนี่ยครับที่ผ่านวุฒิเลือกมาเนี่ยแล้วเล่นละครว่าทำเป็นจับไม่ผ่านไปโปรดเก้าอยากจะใช้อำนาจนายกวางเองอ่ะก็พลเอกบรรณวิกก็พูดแล้วไม่ใช่เหรอใน11คนเนี่ยเป็นคนทักษิณกว่าครึ่งทำไปเล่นเกมไปอย่างนั้นก็เล่นเกมไปอย่างนั้นถ้าวุฒิไม่เป็นของเขาเนี่ยมันจะเป็นของทักษิณเข้ามาในกสทช.เป็นข้างมากได้ไงครับคือฉะนั้นวันนี้ในวุฒิบวกกับสภาผู้แทนราษฎรแก้รัฐนูนเมื่อไหร่ก็ผ่านเสียงในสภาผ่านเมื่อเสียงในสภาผ่านเสียงประชาชนไอ้ที่จับตัวกันที่ตั้งป้อมเรื่องนี้จะสู้อย่างไรถ้าจะเอาสีแดงสู้ก็จะเป็นประเด็นบานปลายมากครับก็เลยสู้ในทางวิชาการแทนใช่ครับก็แค่นั้นเองแล้วก็ใช้สื่อมวลชนไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ไอ้กลุ่มนักวิชาการที่เปิดตัวช่วงนี้ก็ไปแฝงตัวอยู่ภายใต้ร่มธงร่มเงาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าแน่จริงคุณออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาสิคุณไปแถลงวันหยุดค่าน้ำค่าไฟภาษีประชาชนจ่ายแล้วคุณเคลื่อนทางการเมืองรับใช้คนที่อยู่นอกประเทศคุณแน่จริงคุณไปแถลงโรงแรมทำไมคุณไม่ทำครับถ้าไอ้นักวิชาการมันคิดแค่นี้ไม่ออกคุณว่าสมควรที่จะให้น้ำหนักความคิดมันไหมโอเคเนี้ยครับคือตรงเนี้ยครับพี่น้องประชาชนแน่จริงทำไมไปอยู่ใต้ธงธรรมศาสตร์ผมถามเลยกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยนะครับเออ
ออกมาเลยข้างนอกครับแล้วก็แปลกไอ้ชาวธรรมศาสตร์ก็ไม่เคยมีใครประท้วงติดใจครับทั้งที่มหาวิทยาลัยที่นำทางการเมืองคือธรรมศาสตร์นะจุฬาเนี่ยเขาไม่ค่อยการเมืองแต่ว่าเมื่อไหร่จุฬาเดินขบวนคือมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ก่อนที่จุฬาจะเดินขบวนธรรมศาสตร์เขาพูดไปถึงไหนแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์อาจารย์ธรรมศาสตร์ว่าทำไมอาจารย์ธรรมศาสตร์ไม่ออกมาโต้แย้งกับกลุ่มนิติราษฎร์อาจารย์ธรรมศาสตร์ก็บอกว่าจริงๆก็โต้แย้งกันอยู่ข้างในแล้วก็โต้แย้งในลักษณะที่ว่าถ้าคุณจะไปยกเลิกรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยคุณยกเลิกตั้งแต่ฉบับที่1ไปเลยมันมาอะไรแต่ไอ้คนที่บอกว่าโต้แย้งกันไหนแล้วคุณโต้แย้งกันไหนประชาชนจะรู้ได้ไงคุณโต้แย้งเนี่ยครับที่ตกลงเป็นนักวิชาการคุณคิดไม่ได้ขนาดนี้แล้วคุณอะไรของคุณเนี่ยพูดจริงๆนะครับนี่ก็คืออยู่ในจุดที่ว่าเราต้องเข้าถึงความจริงเรื่องนี้ว่าวันนี้สภาพของบ้านเมืองเนี่ยไอ้สถาบันการศึกษาขนาดมันเก่าแก่เรื่องการเมืองมันก็จะมีสภาพเป็นอย่างนี้อธิการบดีไม่ต้องพูดรองอธิการบดีไม่ต้องพูดตอนผมไปช่วยเวทีเยนโรดหน่อยผมก็รู้มีปัญหามากก็คือรับจองไว้จะไม่เขาจัดดื้อๆอย่างเงี้ยคือสมัยอยู่ที่รัฐบาลรับจองหอประชุมนะคือขนาดประชาธิปัตย์รัฐบาลก็ยังเจอปัญหาแล้วโอ้ไอ้นี่เล่นการเมืองตลอดเล่นคนพูดจริงๆเนี่ยบางมุมเพื่อไทยนักเลงกว่าไอ้ประชาธิปัตย์นี่ไม่มีมุมไหนเป็นใจนักเลงเลยนะกล้าได้กล้าเสียเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเป็นดีแอบตั้งแต่พฤษภาธมินแล้วครับเวลาจะสู้นี่หนีหมดพฤษภาธมินผมยังอายดายไปผมประสานพรรคการเมืองตอนนั้นผมไม่ได้เป็นส.ส.ใช่ไหมผมประสานพลังธรรมประสานความหวังใหม่ประสานประชาธิปัตย์ประสานเพื่อร่วมมือกับไม่ใช่เพื่อประสานแนวทางต่อสู้เดียวกันกับสนนท.ครับไอ้สนนท.ตอนนั้นก็ปริญญาเทวานมิตรกุลเนี่ยเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์อยู่ตอนนี้ครับประสานความว่างใหม่เจอวีระมือสิงห์บองพรรคความว่างใหม่ไม่มีปัญหาลุยเลยเต็มที่พลังธรรมลุยเลยพอประชาธิปัตย์ในชวนดึงแขนมาคุยเราเห็นด้วยแต่ขอนึกสารอำนาจได้ไหมเราคอยตามหลังนี่นี่สไตล์ประชาธิปัตย์ผมก็ไม่กล่าวคำนี้ไปบอกปริญญาเพราะฉะนั้นผมอายผมเป็นนักการเมืองถึงแม้ผมไม่ได้เป็นส.ส.ผมก็อายปริญญาผมไม่กล้าพูดปริญญาถามพี่เขาว่าไงบอกเขาก็เห็นด้วย คือตรงนี้มันทำให้ชาวบ้านรู้สึกอย่างนี้ครับว่าทำไมถึงกดดันบีบคั้นกันนักเกี่ยวกับเรื่องฎีกาอภัยโทษกับการแก้ไขมาตรา112เนี่ยคือวันนี้คนที่เขารับไม่ค่อยไหววันนี้นะครับที่มองว่ามันจะต้องแลกไหมนะจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ว่าคงพยายามจะให้พี่น้องเข้าใจในความจริงบางมุมนะถูกแต่ว่าแรงกดดันมันมีอยู่พฤติกรรมของนักการเมืองเนี่ยเวลามันใช้กฎหมายเนี่ยมันจะตัดภาคเจตนารมณ์กฎหมายออกไปครับแล้วมันก็เอาวิธีการที่กฎหมายกำหนดมาแล้วมันก็มาเถียงกับประชาชนว่าเขาทำการกฎหมายครับแต่มันไม่ไปเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดแต่ละเรื่องออกมาครับบอกตรงนี้มาเพื่อแก้ปัญหาอะไรใช่เอาแค่ตัวบทนะครับเมื่อมันลืมมิติเจตนารมณ์มิติจิตใจที่มาของเรื่องที่ออกเรื่องนั้นมาวันนี้ที่มันทำอะไรมันก็ลืมมิติจิตใจไงครับข้อเดินพระราชทานอภัยโทษออกมาปุ๊บประชาชนก็แปลไปถึงเจตนารมณ์ของพวกเขาไงเจตนารมณ์ก็คือมึงต้องการให้คนชื่นทักษิณกลับประเทศโดยไม่ต้องติดคุกมันก็ไปเถียงประเด็นว่าไอ้วิธีการขอพระราชทานอภัยโทษไม่ต้องติดคุกก็ได้ไงครับไปเถียงเรื่องวิธีการครับแต่จริงๆประชาชนเข้าไปถึงที่มาของความในใจก็คือเจตนาที่เป็น hidden agenda ซ้อนอยู่ในพฤติกรรมที่ออกมาใช่ครับแล้ววันนี้ไอ้โรคนี้เนี่ยมันเป็นนักการเมืองไม่พอกลุ่มเดียวมันไปถึงข้าราชการด้วยไปถึงอัยการด้วยครับไปถึงองค์กรอิสระด้วยไปถึงกกต.ด้วยไปถึงปปช.ด้วยว่าเจตนารมณ์ที่มีกฎหมายปปช.เพื่อมีหน่วยงานปปช.ความในใจของเจตนารมณ์คืออะไรกกต.คืออะไรกกต.เขาบอกว่าเป็นองค์กรอิสระในอำนาจบริหารที่จะต้องทำอะไรโดยพันเพื่อหยุดการโกงบ้านโกงเมืองผ่านการเลือกตั้งให้เลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมแล้วเขาก็บอกว่าเจตนารมณ์นี่ไม่ใช่พวกคุณเป็นศาลนะคุณไม่ต้องไปชั่งอะไรมากแค่คุณเชื่อโดยสุจริตว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้คุณจะคุณตัดสินได้เลยกฎหมายคุ้มครองคุณไอ้กกต.มันวางมันเป็นศาลน่ะเพราะว่ายังสลัดวางเป็นศาลถึงขนาดว่า
ใครจะไปให้ปากคำนี่ต้องสาบานตนมนุษย์อันเป็นพิสารมันลืมเจตนารมณ์แล้วก็เจตนารมณ์เขามีอำนาจสืบสวนสอบสวนแล้วก็แค่ประชาชนแค่ชี้เบาะแส คุณก็สามารถใช้หน้าสืบสวนสอบสวนหาเรื่องราวได้มันไม่ทำอ่ะผู้สุดท้ายมันบอกว่าถ้าจะให้ทำตัดสินนี่ต้องให้ประชาชนประมวลข้อเท็จจริงมาทั้งหมดให้มันชัดเจนแล้วหาข้อเท็จจริงหาพยานด้วยฉะนั้นมันก็เลยไม่ต้องทำอะไรสักเรื่องไงครับแล้วก็เวลาอ้างว่าหลักฐานไม่ชัดเจนอะไรเชื่อไม่ได้ว่าก็ว่าไปวันนี้ขนาดทักษิณวงการเข้ามาสั่งการถึงขนาดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมันยังไม่รู้เรื่องเลยขนาดสกายมาลายตัวเลยว่าใครต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมประชาชนเองกลับรู้ครับใช่ไหมแต่ไอคนไม่รู้เรื่องทำตัวไม่รู้เรื่องกินเงินเดือนเดือนละแสนกว่ามีรถประจำตำแหน่งคันหนึ่งห้าหกล้านไอประชาชนขี่ตุ๊กตุ๊กขี่แท็กซี่ออกเงินเองขี่รถเมล์ออกเงินเองไม่มีเงินเดือนกินกลับรู้ก็ชั้นใดก็ชั้นเพลงก็เหมือนปปช.ครับปปช.เองเนี่ยมันก็อ้างเรื่องวิธีการเดินแทนที่จะเจตนารมณ์ของกฎหมายปปช.เพื่อหยุดการปราบป้องกันหยุดคอร์รัปชันมันไม่สนอ่ะกูจะเอาวิธีการครบคดีขาดอายุช่างหัวมันก็ขาดอายุกันเป็นว่าเล่นไงครับนี่บ้านเมืองเราทีนี้ประเด็นมันเหมือนกับว่าทางผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆเนี่ยเวลาเข้าไปสู่กระบวนการเนี่ยแทนที่จะมีหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ว่าแต่มันกลายเป็นว่าพอไปนั่งเป็นกรรมการการเลือกตั้งก็ทำหน้าที่เป็นศาลพอไปนั่งเป็นอัยการก็ทำหน้าที่เป็นศาลฎีกาไปเลยชาวบ้านวันนี้เลยแต่วันนี้ที่เรียนน่าใจว่าคือคนที่เขาโทรเข้ามาเขาแค้นใจนะมึงถามจริงๆอะไปตัดสินแทนศาลฎีกาทำไมคุณไม่ฟ้องอ่ะครับก็ไปนำสื่อขึ้นในศาลเนี่ยครับเพราะว่าคำพูดที่ทางอัยการก็พูดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายธนพิษมูลพฤกษ์อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวถึงเรื่องคดีเลี่ยงภาษีบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดวงเล็บมหาชนว่าคดีนี้อัยการสูงสุดพิจารณาสำนวนแล้วมีความเห็นพ้องกับศาลอุทธรณ์จึงไม่ยื่นฎีกาในคดีดังกล่าวโดยอัยการสูงสุดได้มีการพิจารณาใน3ประเด็นโดยประเด็นแรกเห็นว่าความผิดของนายบรรพตดามาพงศ์พี่ชายของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์เหมาะสมแก่รูปคดีแล้วเพราะความผิดในคดีอาญาตามที่บัญญัติไว้ตามประมวลรัษฎากรเป็นเพียงมาตรการเสริมใช้ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ได้มีเจตนาลงโทษจำคุกผู้ที่ไม่ยอมชำระภาษีหรือชำระไม่ถูกต้องส่วนกรณีที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคุณหญิงพจมานและนางกาญจนาภาหงเหินเลขาธิการส่วนตัวโดยข้อเท็จจริงฟังเป็นข้อยุติว่าการซื้อขายหุ้นมีตัวแทนซื้อหุ้นแทนเจ้าของที่แท้จริงจำนวนมากการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยยกประโยชน์ให้จำเลยนั้นชอบด้วยเหตุผลแล้วส่วนประเด็นเรื่องจำเลยทั้ง3ให้การเท็จนั้นเห็นว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานมายืนยันได้ว่าจำเลยให้การเท็จดังนั้นอัยการสูงสุดจึงไม่มีเหตุฎีกาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชาวบ้านก็เลยฟันธงว่าแล้วคุณไปตัดสินแทนศาลฎีกาได้ยังไงเนี่ยท่านแต่ว่าไงครับมันอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นศาลอุทธรณ์ไม่ไปทางเดียวกับศาลชั้นต้นครับมีความขัดแย้งกันทั้งสองศาลชั้นต้นตัดสินไปทางหนึ่งศาลอุทธรณ์ตัดสินไปทางหนึ่งครับใช่แล้วก็มีการพูดกันในวงการนักกฎหมายครับในเหตุผลของสองศาลว่าเหตุผลศาลชั้นต้นกับเหตุผลของศาลอุทธรณ์เนี่ยวงการนักกฎหมายวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากในเรื่องนี้ครับแล้วก็เป็นที่เคลือบแคลงฉะนั้นน่ะถ้าอัยการตรงไปตรงมาจริงครับตามที่ผมฟังในวงการนักกฎหมายนะต้องฎีกาคือไม่มีเหตุผลที่จะไม่ฎีกาถูกครับเมื่ออัยการตัดสินไม่ฎีกาอัยการพังงานนี้คือปัญหาตอนนี้คือประชาชนที่รับไม่ได้กับการฟังมติคราวนี้เนี่ยคือเรียนถามท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ว่าจะทำอะไรได้บ้างไหมครับกับภาวะตรงนี้เพราะเขาบอกว่าเขาตัดสินตามกฎหมายที่เขามีอำนาจก็นี่ไงครับมันตัดสินโดยกฎหมายที่มีอำนาจก็คือวิธีการมีอะไรมันไม่ลงไปถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายครับมันตัดออกเพราะว่าจริงๆคนที่ยกร่างกฎหมายพูดจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราก็พัฒนาเรื่องวงการกฎหมายมาไม่น้อยนะครับแล้วในย่านนี้เราก็ไม่แพ้ประเทศไหนหรอกแต่พอตัดภาคเจตนารมณ์ออกมันก็ไปข้างๆคู่กันอย่างเงี้ยครับแล้วก็นักยกร่างกฎหมายเวลาก็เขียนเจตนารมณ์เขียนล็อกหมดอะแต่พอตัดจิตใจจิตวิญญาณออกไปมันก็ข้างๆกูไปได้ครับทีนี้ประเด็นที่คนติดใจมากคืออำนาจในการสั่งไม่ฟ้องคดีหรือสั่งฟ้องคดีเป็นอำนาจอัยการ
แต่ถ้าประชาชนเห็นว่าการตัดสินลักษณะแบบนี้ไม่ชอบธรรมไม่อิงต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เข้าข่ายประพฤติมิชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ไปร้องต่อปปช.ให้ปปช.ก็ดองเรื่องก็จะมีอะไรล่ะนั่นตกลงว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมยังพอเป็นที่พึ่งได้อยู่ไหมครับถ้าท่านมองจากกระบวนการที่เจอมานะครับเจอผมเนี่ยเจอคดีในตัวผมหลายคดีแล้วผมพยายามเอาตัวผมเข้าแลกต่อสู้เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานแล้วปรากฏว่าผมแพ้ทุกคดีตั้งแต่คดีถูกอุ้มอะไรแพ้หมดทั้งที่ดูแล้วหลักการเหตุผลเนี่ยศาลต้องให้ความยุติธรรมกับแล้วผมก็สะท้อนใจแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่ให้เกิดบรรทัดฐานในแต่ละกรณีมันก็ไม่พอก็เลยกลายเป็นคล้ายๆติดคุกฟรีตกลงว่าคนมีอำนาจที่ยังไงก็ถูกใช่ไหมครับวันนี้สังคมไทยมันกลายเป็นว่าอย่างนี้คนมีอำนาจคนรวยทำอะไรไม่ประหลาดไม่ประหลาดทำอะไรไม่ผิดครับกลายเป็นว่าที่เราทำอะไรแบบนี้มันเขาก็มีคำถามมาถามถึงว่าตกลงคุณบ้าเปล่าเนี่ยสำหรับที่ผมโดนนะครับอันนี้ระหว่างอำนาจกับความถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วมุมมองถ้าอาจารย์ชัยวัฒน์เองมองมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่ามันต่างกันอำนาจจริงๆเนี่ยมันถูกใช้มันต้องถูกใช้เพื่อความถูกต้องครับแต่วันนี้มันถูกใช้มันถูกใช้อำนาจเพื่อความร่ำรวยเปลี่ยนอำนาจเป็นเงินครับเปลี่ยนอำนาจเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจไงมันไม่ใช่ใช้อำนาจเพื่อความเป็นไปในขื่อแปรในการทำนองคลองธรรมของบ้านเมืองมันคนละมิติพูดกันไม่รู้เรื่องครับอย่างเช่นเวลานี้พูดถึงเรื่องการระบอบการปกครองระบอบการปกครองที่ถูกต้องเนี่ยแล้วคู่โลกมาเรื่อยนี่ตั้งแต่ชนเผ่ามาเนี่ยมันจะมีวิติจิตวิญญาณครับแล้วก็มิติของความเป็นคนที่มีความแข็งแรงที่จะปกครองหรือให้ความเป็นธรรมในการใช้อำนาจปกครองกับผู้ที่อ่อนแอกว่าตอนเกิดระบอบการปกครองนี่สังเกตดูในชนเผ่าเนี่ยพวกที่เกี่ยวข้องจิตวิญญาณกับมีความแข็งแรงในการต่อสู้กับใครนี่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าจะต้องมีความเสียสละมากกว่าถูกครับก็ตั้งแต่เป็นชนเผ่านับถือผีก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงเรื่องผีครับซึ่งคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกันเข้าไม่ถึงครับก็ให้การยอมรับนับถือในเรื่องการดูฟ้าดูลมการอะไรต่ออะไรก็อธิบายกันในเรื่องของความเป็นผีหลังจากนั้นก็เปลี่ยนยุคมาเป็นศาสนาแต่ไม่ใช่ผีเมยใช่ไหมครับไม่ใช่ศาสนาฉะนั้นไอ้เรื่องของการปกครองของโรคเนี่ยในแต่ละพื้นที่ในแต่ละทวีปเนี่ยมันก็มาอย่างที่ผมว่ามันเป็นรูปรอยเดียวกันหมดมันจะมีมิติจิตวิญญาณกับมิติของความแข็งแรงครับก็ใครแข็งแรงกว่าก็ขึ้นมาเป็นฮ่องเต้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชาเป็นพระราชาเป็นพระกษัตริย์ครับแล้วก็มีด้วยมันตกทอดมิติวิญญาณก็เลยต้องมีการกำหนดคุณธรรมของผู้ปกครองที่จะต้องยึดถือครับแล้วขุนนางเองเวลาจะถกกับฮ่องเต้หรือพระราชาก็เอาประเด็นของพระราชาทำผิดปกครองใช้อำนาจผิดธรรมะข้อไหนด้วยนะต้องมาโต้แย้งในประเด็นที่ชัดเจนว่ามันผิดมันถูกประเด็นไหนตามหลักการอันนี้คือจุดแข็งแรงที่สุดของระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งประชาธิปไตยไม่มีขณะประชาธิปไตยที่แท้จริงยังไม่มีนะครับกล่าวไปยายประชาธิปไตยจอมปลอมแบบประเทศไทยเพราะก่อนนั้นจะมีหลักทศพิธราชธรรมมีหลักคุณธรรมในการบริหารปกครองใช่ไหมครับพอเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็กลายเป็นว่ามีจริยธรรมของนักการเมืองมันไม่ไปถึงคุณธรรมนะมันแค่จริยธรรมเองนะจริยธรรมเนี่ยจริยธรรมมันเป็นคำโดดๆแล้วก็จะไปศีลธรรมแล้วก็ไปหลักธรรมคุณธรรมจริยธรรมแค่ตัวโดดมีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์นะเป็นเรื่องแต่ทศพิธราชธรรมของการปกครองไทยเนี่ยร้อยกัน10ตัวอะไรเป็นองค์ธรรมเป็นชุดธรรมะ10ตัวครับ
ตั้งแต่ทานไปจนถึงเรื่องความไม่โกรธเรื่องของอะไรอะไรร้อยมาเพื่อเป็นตัวสติขัดเกลาจิตใจของผู้ปกครองหรือของพระราชานะทศพิธราชธรรมเนี่ยเป็นองค์ใหญ่ที่ใช้ครับใครขึ้นมาเป็นผู้ปกครองในการเคารพนับถือกันถึงเรียกว่าเป็นเทพเป็นสมมติเทพเมื่อสถาปนาขึ้นมาหรือเมื่อขึ้นครองราชเนี่ยหรือเป็นฮ่องเต้ขึ้นมาเป็นฮ่องเต้เนี่ยก็เป็นสมมติเทพครับใกล้ฟ้าดินมากกว่าผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเป็นชาติตระกูลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาษาพูดก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเอาเข้าถึงธรรมะมากกว่าครับจากสมมติเทพฮ่องเต้องค์ไหนหรือพระราชาองค์ไหนดัดใจขัดเกลาจิตใจได้ก็กลายเป็นว่าจิตใจเริ่มเปลี่ยนจากจิตใจเดิมๆที่เป็นสามัญชนหรือก่อนครองราชก็จิตใจเปลี่ยนไปตามคุณธรรมเริ่มเกิดผลเป็นคุณธรรมแล้วก็เป็นอุบัติเทพเกิดเทพจริงๆในจิตใจนะแล้วพอทำได้ถึงเต็มรูปแบบของผลของธรรมะก็เป็นวิสุทธิเทพครับจากสามเทพเลยเป็นสมมุติเทพก่อนสมมุติเทพเป็นอุบัติเทพอุบัติเทพและเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพบริสุทธิ์ในก็คือเกิดผลธรรมะในใจบริสุทธิ์เลยจากการฝึกตัวเองหรือหล่อหลอมตัวเองในฐานะเป็นพระราชาขัดเกลาจนใจบริสุทธิ์ผุดพองได้ตามองค์คุณหรือคุณธรรมที่มีอยู่ร้อยกันเป็นบาดฐานของการปฏิบัติจนถึงจุดที่เคารพว่าคุณธรรมเนี้ยท่านปฏิบัติได้ใช่ขณะที่ทั่วไปปฏิบัติไม่ได้จึงต้องยกให้ท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นวิสุทธิเทพถูกครับฉะนั้นในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชถึงมีการกำหนดองค์ราชทายาทไงครับพอเป็นองค์ราชทายาทก็ต้องขัดเกลาจิตใจเพื่อเตรียมเป็นพระราชาต้องมีองค์คุณในการปฏิบัติใช่ตามขั้นตอนต่างๆที่มีตามจารีตประเพณีตอนนี้ผมมาตัดฉับเลยไอ้ระบบการเลือกตั้งมีครอบครัวไหนมันไปขัดเกลา สมาชิกมันเพื่อเตรียมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่นางยิ่งลักษณ์เนี่ยขัดเกลาคำมาข้อไหนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะอะไรแต่เป็นประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์มีแต่อะไรต่ออะไรแล้วไปขายว่ามีความเก่งกาสามารถมีการบริหารธุรกิจเอกชนมาครับธุรกิจเอกชนจิตวิญญาณมันคนละดวงกับผู้ปกครองเพราะธุรกิจคือการเอาเปรียบเอากำไรให้สูงสุดใช่แต่ผู้ปกครองก็คือจิตใจห่วงใยอยู่ที่ประชาชนมีความเมตตากรุณาต่อประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองมีจิตใจที่สูงกว่าครับมีความสุภาพที่เป็นแบบอย่างอดทนอดกลั้นที่มากกว่าไม่โกรธเมื่ออยู่ในงานที่เป็นพระราชาครับอโกธาหนึ่งใน10ทศพิธราชธรรมนะอโกธาครับแต่ไอ้นายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนไหนมันทนอโกธาได้ล่ะมันแสดงอาการฉุนเฉียวเมื่อไม่ได้ดังใจโดยเฉพาะไอ้คนที่อยู่ต่างประเทศนี่ครับแค่พูดจาให้ตรงไปตรงมาก็ยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้กล่าวถึงว่าพฤติกรรมภายใต้คำพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมดูหนังเกาหลีนะอาทิตย์นี้ไม่ได้ดูยุ่งอาทิตย์ที่แล้วดูหนังเกาหลีไอ้หนังเกาหลีเนี่ยไอ้เรื่องนี้อะไรทงอีทงเอช่องสามเนี่ยนะครับตัวร้ายก็เป็นพระมเหสีเป็นนางสนมแล้วขึ้นมาเป็นพระมเหสีไอ้นางเอกก็มาขึ้นมาเป็นพระสนมครับแล้วด้วยความตัวร้ายมันก็ไปใช้อำนาจธนมเหสีสร้างเรื่องสร้างราวโอ้โหแล้วก็ตลบตะแลงพอถูกจับได้ก็มีอาการอ๋อครับพอมีอาการพระราชาในหนังนั้นมาคุยกับไอ้ตัวร้ายซึ่งเป็นพระมเหสีเนี่ยก็โอ้โหแสดงอาการเกี่ยวกับพระราชาพูดหยุดเถอะมเหสีแค่นี้ก็เจ็บช้ำพอแล้วไม่ใช่แค่นี้ก็น่าเกลียดพอแล้วนะนี่ไงคือความที่ไม่อยู่ในไอ้เจ้ามเหสีเจอคำนี้มันอึ้งเลยครับแต่วันนี้คุณดูนักการเมืองไทยมันพูดภาษาหยาบช้าต่ำสามานจะตายไปครับไปคุกเข่าต่อหน้าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยครับเออไปประชาชนเห็นแล้วก็รู้สึกไอ้เจ้าฮุนเซนมันก็หยาบช้าพูดตรงไปตรงมานะแต่มันก็มองได้ว่าถ้าอยู่ในเครือบเงาของสมบูรณาญาสิทธิราชบ้างมันก็จะสง่าขึ้นมันถึงต้องมีสมเด็จนำหน้าไงสมเด็จฮุนเซนเพราะว่ามันก็เข้าๆที่ฟังเขมรก็ว่าก็เตรียมตัวจะเป็นกษัตริย์กัมพูชาเหมือนกันครับนี่ไงเพราะจริงๆแล้วอำนาจที่ได้มาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีองค์คุณในการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้อำนาจถูกดิครับแต่ระบอบประชาธิปไตยไทยนี่คุณไม่กล้าเขียนแม้แต่คุณธรรม
ของนายกรัฐมนตรีต้องกี่ข้อแต่พระมหากษัตริย์ไทยต้องมีทศพิธราชธรรมนะวันนี้ไอ้นักการเมืองมันถึงต่ำมากมันไม่เข้าใจพระองค์ท่านครับแล้วมันก็จับจ้วงคือหยาบช้าถึงจุดที่ไม่เข้าใจในมุมละเอียดว่าคนจะขึ้นมาต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามองค์ธรรมที่เป็นจริงถูกดิครับที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่านายกบางส่วนเนี่ยเข้าใจถูกไม่ใช่ถูกหล่อหลอมมาจากกระบวนการหล่อหลอมของทหารอ๋อครับซึ่งเข้าใจเรื่องนี้แต่ไอ้พรรคการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งตอนหลังมันหยาบมันใช้เงินซื้อไงครับพอคุณใช้เงินซื้อปุ๊บมันไม่ใช่เป็นระบบคุณธรรมคุณงามความดีอีกต่อไปแล้วครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นมานานแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องเรียนท่านผู้ชมว่าช่วงหน้าที่ต้องเรียนของมุมมองท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็คือบางเรื่องมันเป็นเหมือนนามธรรมในการที่จะใช้อำนาจให้เกิดความชอบธรรมแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็จะเห็นการใช้อำนาจอีกบางอย่างที่เมื่อนักการเมืองได้ใช้ไปแล้วเนี่ยสร้างความอึดอัดและสร้างปัญหาไม่จบไม่สิ้นช่วงหน้าก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงที่2นะครับช่วงแรกเราได้คุยกันถึงจุดที่ว่าตกลงอำนาจกับความถูกต้องทางคุณธรรมเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่หรือว่าเป็นคนละเรื่องกันที่ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความอึดอัดจนถึงวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปถามท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็จะมีเรื่องแจ้งท่านผู้ชมว่าจะมีการแจกเสื้อคนรักสุขภาพนะครับจะมีการแจกเสื้อก็กลางให้พี่น้องดูนะครับคนรักสุขภาพวันนี้ก็จะแจกให้3ตัวนะครับท่านที่ต้องการเสื้อนะครับก็โทรได้ที่เบอร์023791152นะครับ023791152วันนี้จะแจก3ตัวนะครับเป็นอภินันทนาการจากท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เพื่ออยากจะให้พี่น้องได้ใส่เสื้อแล้วก็ทำให้ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีนะครับจะแจกให้วันที่3ตัวนะครับ023791152นะครับอาทิตย์ที่แล้วมีคนทวงครับเพราะว่าไม่ได้บอกแต่นี้เรื่องนี้มันต่อจะเอาอะไรต่อคือตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าผมเปิดหน้าข่าวดูแล้วก็สะเทือนใจตรงที่ว่าวันนี้องคมนตรีย้ำเกี่ยวกับเรื่องการอภัยโทษซึ่งมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งพี่น้องก็ทราบดีว่าเรื่องการอภัยโทษก็ตามเรื่องมาตรา112ก็ตามเนี่ยมันเกี่ยวกับสถาบันที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้พูดว่าการจะอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันต้องมีองค์คุณไม่ใช่ว่าใครก็ไปอยู่ได้เจ้าสามัญชนขึ้นไปโดยที่ไม่มีองค์คุณของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็เลยต้องขออนุญาตเอาข่าวนี้มาบอกกับพี่น้องประชาชนก็คือองคมนตรีท่านชื่อนายอัฏฐนิติติฏฐอำนาจองคมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐธรรมนูญว่าการพระราชทานอภัยโทษในคดีต่างๆนั้นเป็นพระราชอำนาจและเป็นไปตามกฎหมายซึ่งที่ผ่านมารัชกาลที่9ไม่เคยทรงทำอะไรตามใจชอบทรงทำตามกฎหมายมาโดยตลอดนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมาหลายสิบปีในขณะที่ศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็กล่าวว่ารัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับมาจากพระราชอำนาจแม้คณะรัฐประหารจะตรากฎหมายขึ้นมาแต่ก็จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์และของปวงชนชาวไทยร่วมกันอันนี้ก็เริ่มเป็นการท้วงผมว่าเป็นการท้วงด้วยความเมตตาต่อคนไทยจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจว่าคนเหมือนกันแต่คนไม่เหมือนกันไหมครับคือมันเป็นความสูงละเอียดกับความหยาบครับในจิตใจคนที่อยู่จิตใจสูงเนี่ยเข้าใจจิตใจหยาบได้แต่จิตใจหยาบเข้าใจจิตใจสูงไม่ได้
คือไปเข้าใจว่าทุกอย่างเสมอภาคกันหมดใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยความเสมอภาคในความหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับก็คือเสมอภาคในโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับตามความสามารถของคุณที่จะมีโอกาสได้เสมอภาคในการถูกกฎหมายใช้บังคับโดยเท่าเทียมกันโดยเท่าเทียมกันครับไม่ใช่ว่าเสมอภาคแบบทุกคนเท่ากันมันจะเท่าได้ไงในเมื่อจิตใจระดับสูงต่ำมันต่างกันคุณธรรมก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วคุณธรรมไม่เท่ากันอยู่แล้ววันนี้เนี่ยผมเชื่อโดยสุจริตใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านอยู่ในระดับวิสุทธิเทพคือเบื้องต้นก็คือสมุติเทพครับตรงกลางก็คืออุบัติเทพสูงสุดก็จะเป็นวิสุทธิเทพครับคือท่านภายใต้ตัววัดก็คือทศพิธราชธรรมเพราะพระราชกรณียวัตรของพระองค์ท่านเนี่ยมันสะท้อนถึงตัวเป็นของธรรมะครับเช่นความมัธยัสถ์อโกธะความไม่โกรธครับใช่ไหมการทรงแนะนำพระสงฆ์นิกรชาวไทยให้อยู่ในคันลองทั้งเรื่องการทำงานทั้งเรื่องการดำเนินชีวิตครับพูดง่ายก็มีโลกวิถีไม่น้อยครับในการรู้เท่าทันความเป็นไปของโลกแล้วก็ชี้ทางสว่างทางธรรมะได้ครับเป็นภาษาง่ายๆไม่ใช่ภาษาธรรมะนะขณะที่นักการเมืองเนี่ยสมมติเทพยังเป็นไม่ได้เลยอ่ะไม่คิดแม้แต่จะปฏิบัติองค์คุณเหล่านี้คุณจะเป็นสมมติเทพได้คุณต้องมีการอธิษฐานจิตคือการตั้งจิตครับว่าคุณนี่อยากจะดึงธรรมะข้อไหนมาครองตนครองใจตนครองตนเองเมื่ออธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องตั้งสังวรตัวเองที่จะปฏิบัติให้ได้ตามธรรมะที่คุณตั้งอธิษฐานการปฏิญาณขณะที่ คุณกำลังตั้งปฏิบัติตามธรรมะที่คุณตั้งอธิษฐานจิตไว้แล้วเริ่มเกิดผลสู้กับจิตใจคุณเองเนี่ยแล้วบางตัวหรือคุณเริ่มได้ในสัดส่วนที่กินแดนไปเรื่อยก็เป็นอุบัติเทพครับแล้วพอคุณได้เต็มไม่เต็มหน่วยก็เป็นวิสุทธิเทพในธรรมะข้อนั้นคือถึงขั้นที่มันเป็นแล้วโดยที่ไม่ต้องฝึกฝืนอะไรอีกแล้วใช่ก็เป็นปกติก็เป็นศีลของคุณประสภาพปกติที่เปลี่ยนใหม่ครับจิตใจเปลี่ยนใหม่แล้วจากเดิมซึ่งจิตใจเรื่องนี้ต่ำหยาบกลายเป็นจิตใจละเอียดอ่อนฉะนั้นน่ะคนที่ผ่านความละเอียดมาเป็นตัวละเอียดได้แล้วเข้าใจความหยาบแต่คนที่เป็นตัวอยากเข้าใจตัวละเอียดไม่ได้ครับวันนี้นะการเมืองรัฐมนตรีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไม่มีความรู้สึกละอายแก่ใจซึ่งการละอายแก่ใจละอายแก่ใจเป็นหนึ่งในตัวคุณธรรมนะคือฮิริโอตปะใช่ไหมใช่ครับถ้านักการเมืองฐานะผู้ปกครองมีฮิริโอตปะก็จะคุ้มครองสังคมไทยได้เพราะธรรมะสองตัวเป็นธรรมโลกบาลทำคุ้มครองโลกครับแต่มันทุ่มครองไม่ได้เพราะมันมีอำนาจแล้วมันไม่มีฮิริโอตปะมันได้แต่ปากนี่ถ้าเกิดว่าเทียบเคียงว่าอธิษฐานจิตกับการปฏิญาณตนตอนนี้นักการเมืองเราเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอายมันเป็นเหมือนกันครับแต่มันอายเพื่อเอาคือถ้ากูไม่ได้โกงกูรู้สึกอายเพราะว่ามีบางคนรวยกว่ากูไปอีกทางนึงเลยมันเลยต้องโกงไม่งั้นมันอายเดี๋ยวมันได้เงินน้อยมันรวยช้าแต่ถ้าตัวอายที่ต้องอายเพื่อละอายเพื่อละนะไม่ใช่อายเพื่อเอาก็คือมาเป็นนักการเมืองเพื่อจะสละอายเดียวกันเนี่ยแต่คนละขั้วครับไอ้ขั้วนักการเมืองอายเพื่อจะเอาไอ้ถ้าเป็นผู้ปกครองอายเพื่อละไม่เอาอ่ะครับทำไมไม่เอาเพราะปกครองเพื่อคนอื่นไม่ใช่ปกครองเพื่อตนเองแล้วการที่ปกครองเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นหลักการที่ต้องของระบอบประชาธิปไตยแต่ไอ้นักการเมืองที่มันปกครองเพื่อจะเอาไม่ใช่หมดเลยจะพูดเป็นภาษาสับแสงประชาธิปไตยจริงๆพูดไปก็คือโกหกประชาชนครับฉะนั้นบ้านเมืองเรา80ปีมันถึงไม่ไปไหนไงคือถ้ามององคุณตรงนี้ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างองคุณทางคุณธรรมกับสิ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายเช่นส.ส.ก่อนจะเข้าทำหน้าที่ต้องมีการปฏิญาณตนเนี่ยมันใช่การอธิษฐานจิตไหมปฏิญาณตนคืออธิษฐานครับอธิษฐานไม่ใช่ขอนะอธิษฐานแปลว่าเมื่อท่องบนอธิษฐานแล้วก็ต้องสั่งจิตสั่งใจว่าเราได้อธิษฐานตรงนี้แล้วเราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว
ฉะนั้นเราออกนอกกรอบที่เราถวายไม่ได้ครับเพราะว่าพิธีศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดไปถวายสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักครับซึ่งเป็นวิสุทธิเทพแล้วครับคุณบาปหนักเลยโอ้โหตกนรกไม่รู้กี่ชั้นกี่ขุมขนเลยนะถ้าเกิดว่าตั้งไอ้ตกนรกคืออะไรแล้วไม่มันไม่ได้มีโลกนรกอะไรหรอกตกนรกก็คือตกในจิตใจคุณจะเล่าร้อนครับหาความสงบจิตใจไม่ได้ก็เรียกว่าช่วงที่คุณเล่าร้อนตรงนั้นแหละอยู่ในโลกของนรกครับถ้าคุณสงบใจได้ก็อยู่ในโลกของสวรรค์มันอยู่ในจิตใจคุณฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สังคมไทยก็คืออยู่ในจิตใจคนไทยที่จะดัดใจตัวเองให้ได้เข้าถึงธรรมก็จะเป็นจิตใจที่ศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าเป็นพระบรมศาสดาก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นอุตริมนุษยธรรมที่เป็นคุณธรรมชั้นสูงไงครับซึ่งเข้าถึงได้ไม่ใช่ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รากไม้ลูกขมูลหรือสัตว์ประหลาดไม่ใช่ครับเพราะไอ้รากไม้มันไม่มีจิตวิญญาณสัตว์ประหลาดมันก็เป็นเดรัจฉานจะมีจิตวิญญาณเท่าคนได้ไงไอ้คนที่มีจิตวิญญาณสูงกว่าดันไปกราบไหว้สัตว์เดรัจฉานบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้ประชาชนบางส่วนก็เป็นอย่างนี้ทีนี้มันมีความน่าแปลกตรงที่ว่าพอไปปฏิญาณตนแล้วตั้งอธิษฐานจิตแล้วต่อหน้าถ้าเรามองว่าท่านเป็นวิสุทธิเทพแล้วเนี่ยแล้วต่อมาก็โกงเอาใช้อำนาจไม่ถูกต้องไอ้นั่นยิ่งยุ่งเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่มุสาธรรมดานะครับเพราะคุณกล่าวสัตว์ปริยังคือคุณอธิษฐานคือสั่งใจคุณแล้วคุณเบี้ยวอ่ะคุณยิ่งกว่ามุสาอีกครับถูกไหมครับคุณยิ่งกว่ามุสานะมุสาบางทีคล้ายๆกับว่ามาอะไรคุณคิดไม่ทันคุณก็มุสาไปเลยแต่นี่คุณสั่งตัวเองไว้แล้วอ่ะปฏิญาณแล้วปฏิญาณแล้วครับสาบานไปแล้วข้าพเจ้าไหนนั่นไหนนี่ด้วยครับคุณโอ้โหแล้วคุณทำเป็นเรื่องเล่นวันนี้ผมเองตอนผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมพูดดังนะท่านถือว่าผมสาบานต่อหน้าพระพักแล้วเรื่องไหมพอมีคนมาชวนหรือมาเสนอผลประโยชน์ไอ้คำสาบานก็จะลอยมาครับในดวงวิญญาณในจิตใจที่จะไม่ให้สั่งการเป็นอย่างอื่นแต่ใครสาบานต่อหน้าพระพักแล้วไม่เกิดการแวบมาเลยระหว่างจะโกงกินคอร์รัปชันไม่เป็นตามคำสาบานเนี่ยคือพวกหยาบช้าสามานจิตใจมันหยาบก็มีกว่าจะเป็นนักปกครองได้แล้วไอ้นี่สังกัดทุกพรรคการเมืองประชาชนก็เลยไปถามว่าแล้วคนเหล่านี้ไปปฏิญาณแล้วถ้าอาจารย์ไพศาลเคยพูดถึงเรื่องการปฏิญาณตนทั้งหลายต่อธงชัยเฉลิมพลบ้างต่อหน้าพรรคบ้างเนี่ยแต่เขาก็ไปคดโกงแล้วเขาก็ร่ำรวยตอนนี้เราบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็คือจิตใจประชาชนไม่ยอมไงครับจิตใจประชาชนลุกขึ้นมาล้มทิ้งเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับฉะนั้นพระสยามเทวาธิราชนี่ก็คือจิตใจคนไทยที่จะรักษาแผ่นดินก็คือจิตใจพระสยามเทวาธิราชเป็นพระซึ่งอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนที่ตื่นรู้เข้าใจครับคนไทยบางส่วนที่จิตใจขายแผ่นดินไอ้นี่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจพระสยามเทวาธิราชครับมันเป็นพวกหนักแผ่นดินแต่นี่พอเขาถามว่าพอไปถามรัฐมนตรีเหล่านี้ว่าท่านทำอย่างเงี้ยไปปฏิญาณตัวแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ละอายเนี่ยท่านไม่กลัวบาปเหรอไอคนเหล่านี้ก็บอกว่าเอาเดี๋ยวคุณใช้คำว่าไม่ละอายครับไม่ละอายก็คืออายเพื่อละมันไม่มีไงครับเพราะมันไม่ละอายหรอกมันอายเพื่อจะเอาครับถ้าไม่ได้เอามันอายไงฉะนั้นมันไม่มีละอายอยู่แล้วครับถ้าละอายก็ต้องก็สองคำละกับอายอายเพื่อละมันไม่มีนักการเมืองไทยมันอายจะเอาถ้าไม่ได้เอามันอายครับมันอายตรงข้ามอาการอายเดียวกันแล้วพอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าแล้วคนอย่างเนี้ยมีเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่บ้านเมืองถึงป่วนไงครับแล้วก็หลายคนก็จะเอาความหวังมาฝากว่าท่านชัยวัฒน์ต้องอย่างนั้นท่านชัยวัฒน์ต้องอย่างนี้เนี่ยท่านมองความคิดของคนยังไงครับว่าเพราะเขาหวังจะให้คนที่มีภูมิรู้ไปช่วยหรือว่าวันนี้มันสิ้นหวังแล้วไม่รู้จะไปหาใครก็เลยมาฝากความหวังไว้ผมเองวันนี้นะผมเจียมเนื้อเจียมตัวนะผมชาตินี้ผมบารมีน้อยครับผมทำการงานทางการเมืองนี่การสนับสนุนผมน้อยแล้วเวลาผมต่อสู้ขึ้นมาผมก็มั่นใจผมต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรมเป็นไปตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะผมไปดูถึงเจตนารมณ์แต่ผมคู่สนับสนุนน้อยผมก็ทำงานไม่ได้เต็มที่
แล้วพอผมพูดงี้คนก็หาว่าผมท้อแท้ครับแต่จริงความท้อแท้ไม่มีในหัวใจแล้วไอ้ตอนผมตกจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาผมเจอสุภาพสตรีพัฒนาที่ดินคนหนึ่งที่ดอนเมืองเขาจะขึ้นรถไฟไปสายเหนือแล้วผมไปอีสานแล้วไงวันนั้นเขาด่าผมเขาบอกคุณเนี่ยมันโง่ไม่รู้จักกันนะครับถ้าคุณอยู่อุตสาหกรรมคุณกินมาเป็นพันล้านวันนี้คุณก็มีเงินทำงานให้บ้านเมืองอะไรผมก็ได้แต่ยิ้มยิ้มถ้าผมเริ่มจากการโกงกินผมจะทำไงบ้านเมืองได้ไงผมก็โกงกินบ้านเมืองตลอดไปอ่ะแม้ครั้งเดียวเอ้าก็มันเสียผู้เสียคนไปแล้วก็เหมือนคุณเป็นสตรีพรหมจรรย์แล้วเสียสาวแล้วคุณบอกไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วคุณบอกไม่เป็นไรมันก็เสียไปตลอดนะใช่ไหมครับฉะนั้นในนักการเมืองคนไหนนี่มันเคยโกงกินบ้านโกงกินเมืองแล้วบอกว่ามันจะจิตใจพอมันจะไม่โกงกินต่อไปคนไทยเข้าใจผิดอ๋อที่ท่านพยายามบอกว่าคำพูดคนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัดสินความจริงก็คือประเด็นคล้ายๆแบบนี้ประเด็นคล้ายๆอย่างเงี้ยครับคือคำพูดก็ส่วนหนึ่งก็พูดให้ดูดีแต่ว่าพฤติกรรมจริงต้องดูจากการปฏิบัติจริงๆว่ามันส่งผลยังไงใช่ครับเพราะว่าวันนี้คนไทยมันตลบตะแลงถึงขนาดมันสรรหาคำพูดอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเราถูกสอนตั้งแต่ผมเด็กๆในวรรณคดีอะไรปากเป็นเอกเลขเป็นโทอะไรเนี่ยเป็นรู้รักษาตัวรอดตรงนี้ต้องเอาออกครับรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีต้องเอาออกครับปากเป็นเอกเลขเป็นโทนี่เอาออกหมดเลยครับไม่ได้เป็นวัฒนธรรมซึ่งทำให้ชาติไม่เจริญแสดงว่าอันนี้คือหายนะธรรมไม่ใช่วัฒนธรรมครับแล้วก็โทษทีนะจะยกย่องพระอภัยมณีอะไรก็ตามนี่นะผมไม่ยกย่องถึงแม้ลอยแก้วจะดีกรโครงจะดีสำนองอะไรดีแต่ความหมายมันเนี่ยพระเอกของเรื่องเอาใครเป็นเมียหมดเลยสัมสันแม้แต่นางเงือกอะไรอะไรโอ้โหยักยกเป็นเมียหมดเลยคุณว่ามันถูกที่ไหนอ่ะครับเพราะว่าศาสนาพุทธสอนถ้าคุณทนไม่ได้เมียเดียวแต่วรรณคดีไทยพระเอกหลายเมียแล้วเราก็ยกย่องเป็นวรรณคดีอ่ะครับประเทศไทยมันก็เลยวันนี้มันแม้แต่คุณช้างคุณแผนใช่ไหมครับ คุณช้างยังคุณธรรมมากกว่าคุณแผนใช่ไหมครับ คุณช้างมีภรรยาคนเดียวถูกไหมครับแล้วมันไม่ใช่จบที่นั้นมันมีพระคุณแผนเนี่ยอยากจะเป็นแบบคุณแผนขึ้นมาครับวันนี้เพศชายกับเพศหญิงใครเข้มแข็งกว่ากันจิตใจมันก็เป็นเพศชายครับการที่เพศชายมีเมียหลายคนเนี่ยเป็นคนอ่อนแอนะคนที่มีเมียเดียวจิตใจเข้มแข็งกว่าคนมีหลายเมียครับคนไม่มีเมียเลยจิตใจเข้มแข็งกว่าคนมีเมียเดียวครับเพราะสามารถจะแต่วันนี้มันเลยกลายเป็นว่าชายชาติชาในต้องมีหลายเมียต้องมีเมียเต็มบ้านมีเต็มเมืองไม่ใช่นะเพราะจิตใจอ่อนแอเห็นใครก็ไม่ได้อดทนไม่ได้เลยอดกั้นไม่ได้เลยมันจะเป็นชายชาติอาชนายได้ไงชายชาติอาชนายหมายถึงว่าเห็นผู้หญิงคนไหนเนี่ยละเว้นได้เอาชนะใจตัวเองได้ไม่ใช่ปิ้นป้อนหลอกลวงผู้หญิงไปหลอกนอนเขาตลอดเวลาไม่ใช่นะแล้ววันนี้ผู้หญิงก็เล่นกับเก็บผู้ชายเป็นกิ๊กเต็มไปหมดเลยแข่งกับทำสตรีที่แข่งกับผู้ชายแล้วคุณว่าบ้านเมืองมันจะอยู่ได้ไหมปกครองเป็นอย่างเงี้ยอยู่ได้ไหมล่ะแล้วกลายเป็นว่าล็อบบี้ยิสต์บางอย่างที่ไปเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยมันก็มีเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยใช่ไม่ใช่เลยมันป้อนละอ่อนเลยส่งให้เลยเพราะยิ่งแก่ยิ่งละอ่อนโอ้ยเอาใจนี่ได้ข่าวว่าครับไอ้ผู้ดีไม่ดีผมได้ข่าวมาเมื่อเช้าครับอดีตนายกท่านหนึ่งมีครอบครัวเป็นตัวตนนะวันนี้เนี่ยมีเด็กแล้วก็มีลูกด้วยอายุปีเดียวขวบเดียวแล้วอายุมากแล้วด้วยครับแล้วกว่าเด็กคนนี้จะอายุจบมหาลัยตัวเองจะร้อยปีแล้วไหวเหรอ แล้วยังออกฤทธิ์ออกแดดอยู่นะเนี่ยตอนนี้ถึงแม้จะถูกตัดสิทธิ์อยู่ในบ้าน111ก็ตามอะไรเงี้ยยังแสดงฤทธิ์แสดงเดชอยู่ครับน่าเกลียดน่าชังการที่คนบางคนตัดสินใจไปแล้วไม่มีความนิ่งในเรื่องของความถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกล่อจากสินบนกับสินล่างตรงนี้ถูกครับไอ้คนที่คนไทยยกย่องอะไรๆเนี่ยโอ้โหพอทราบไอ้เรื่องสินล่างนี่รับไม่ได้เลยคือมีลูกกับเขาก็ไม่ยอมรับแล้วก็ให้เขาไปแต่งงานกับสามีคนใหม่แล้วก็เลี้ยงลูกตัวเองให้สามีคนใหม่เป็นพ่อในนามอย่างนี้คุณว่าแล้วเป็นจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองคุณว่าไหวเหรอแค่คุณธรรมพื้นฐานยังไม่ได้สิ่งที่จะไปเป็นผู้ปกครองที่เรียนถามท่านอาจารย์ชัยวัฒน์มาแต่ต้นว่าจริงๆแล้วคนเนี่ย
เมื่อเข้าสู่การมีอำนาจมันจะต่างกันที่ว่าใครที่สามารถที่จะหักห้ามใจได้มากกับไม่มากเอ้าถ้าคุณหักห้ามใจไม่ได้ใครเสนอเงินเท่าไหร่คุณก็เอานะครับตอนปีเดียว2524ยังไม่ที่จัดไองานวิสาขะที่สวนลุมครับใช่ครับตอนนั้นพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเลขาให้ปาเปรมปาเปรมท่านเป็นนายกพลตรีลองประกาศกี่ล้านผมก็ไม่โกงไงไอ้ผมตอนนั้นผมอยู่การเคหะแห่งชาติถ้าจำไม่ผิดผมก็ถามตัวเองว่าผมจะไม่โกงได้กี่ล้านเอาไปถามถามครับเอาคุณพลตรีลองได้ประกาศบนเวทีเราก็ต้องถามใจเราบ้างว่าเฮ้ยใจเราเนี่ยมันจะยันอยู่ที่กี่ล้าน5ล้านโอ้ยสบาย10ล้านสบายพอ100ล้านชักแกว่งเว้ยพอเกินร้อยล้านเอาแน่เลยฉะนั้นความเข้มแข็งจิตใจมันเป็นระดับเหยื่อล่อด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็สู้กับตัวเองมาจนถึงระดับเท่าไหร่ก็ไม่เอาแล้วก็ไปทดสอบโจทย์ที่กทม.ไงกทม.วันหนึ่งก็ไอ้ผู้รับเหมาก็เอาเงินมาให้ผมที่สารวการเลยไงช่วงนั้นท่านเป็นรองผู้ว่าหรือเป็นไม่เป็นแค่เลขาเป็นเลขาฝ่ายโยธาเป็นแค่เลขาฝ่ายการโยธานี่ล่ะครับเอามาเต็มไปหมดเลยใส่ถุงอะแบงค์ทั้งนั้นเลยวันนั้นถ้าใจผมลังเลนะแสดงว่าไม่ผ่านครับใจมันไม่มีเอาเลยอะไม่เอาก็ต้องตั้งสติว่าหาทางผู้ไอ้ผู้ลมนั้นเอาเงินนี้คืนไปได้ยังไงยังไม่มีเรื่องสุดท้ายวันนั้นคุณว่าจบไงรู้ไหมครับผมต้องหิ้วไอ้ถุงนี้ไปส่งผู้รับเหมาขึ้นรถเบนซ์เอาเงินไปหลังจากนั้นมันก็ทดสอบผมมาเลยพอเป็นรองผู้ว่าผมจบวิศวะจุฬาครับรุ่นพี่ที่จบวิศวะจุฬาเป็นระดับผู้อำนวยการกองอยู่ในสำนักการโยธาขอเป็นตัวแทนของวิศวะจุฬาทั้งหมดคุยกับผมครับปิดห้องคุยกัน2คนเลยเขาเริ่มอย่างนี้ขอคุยคณะพี่น้องร่วมสถาบันเดียวกันเขาบอกว่าผมจะต้องเล่นการเมืองต่อไปพวกเราทุกคนที่เป็นวิศวะจุฬาจะสนับสนุนครับให้ผมพูดมาเลยว่าจะเอาเดือนเราเท่าไหร่เพื่อเป็นต้นทุนที่จะเล่นการเมืองต่อไปให้ถึงตำแหน่งสูงสุดทำนองนี้เป็นวาจาสิทธิ์เลยเอาเท่าไหร่ก็จะหาให้ครับโดยเท่าไหร่ขอให้พูดมาเลยหาให้ได้แน่นอนแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเรื่องที่มาถึงห้องผมเท่าไหร่ผมต้องเซ็นให้ซึ่งเขาจะตั้งแท่นมาถ้าใจวันนั้นแวบครับก็ไม่ผ่านใจมันไม่เอาเว้ย ใจไม่เอาก็ต้องกล่อมรุ่นพี่ยังไงวันนั้นจอดได้ว่าพี่ถือว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้จบกันไปกระทรวงอุตสาหกรรมไอ้ที่ปรึกษาที่เราแต่งตั้งกับมือเนี่ยจับมือกันขอคุยกับผมครับบอกว่ารัฐมนตรีจะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินไม่มีเงินเล่นการเมืองต่อไปตอนนั้นผมรองเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังธรรมผมมอบนโยบายไม่กินที่ปรึกษาว่าถ้ากินจะได้จัดให้ถูกครับถ้าไม่กินจะได้ปฏิบัติถูกผมบอกไม่กินไม่กินผ่านไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งขอคุยใหม่อีกรอบให้รัฐมนตรีจะกินหรือไม่กินผมบอกไม่กินเขาบอกไม่กินตกลงอนาคตตกกระป๋องผมว่าตกก็ตกแล้วก็ตกจริงๆอ่ะครับแล้วก็ไปเจอสุภาพสตรีด่าผมที่ดอนเมืองว่าไอ้นางโง่ผมก็เลยเอ๊ะกูบ้าเปล่าเนี่ยแต่อันหนึ่งที่ท่านมุ่งมั่นตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าท่านกำลังจับอะไรมาเป็นตัวตัดสินผมกำลังบอกว่าถ้าจิตใจเข้มแข็งไม่พอเนี่ยมันเป็นนักการเมืองไม่ได้แต่ระบบการเมืองไทยผ่านการเลือกตั้งมันไม่ได้เข้ามิติที่จะการกองความเข้มแข็งของจิตใจได้เลยครับมันได้แค่ใครพูดเก่งได้เป็นนักการเมืองชนะการเลือกตั้งครับและไอ้กกต.เองก็ไม่เข้าใจมุมนี้เลยปล่อยให้คนที่ไม่มีจิตใจเข้มแข็งก็มาเป็นผู้ใช้อำนาจแทนประชาชนไม่ได้วันนี้เราพังเพราะเรื่องนี้ส่วนหนึ่งพูดเก่งส่วนหนึ่งสะสมเงินจากการคอร์รัปชันมากใช่สองกลุ่มนี้ก็เลยยืนอยู่ในการเมืองไทยจนในปัจจุบันนี้ถูกบ้านเมืองจึงเจ๊งชิบหายหมดวันนี้แล้วถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ไม่สำเร็จประเทศไทยไม่เหลือแล้วทางออกจริงๆที่ท่านมองในเมื่อคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบแต่ผมกำลังมองว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เมื่อเปรียบเทียบกับที่เราเป็นอยู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิยังมีการขัดเกลาจิตใจผู้จะขึ้นมาปกครองไม่ว่าจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ขึ้นมาเป็นขุนนางขึ้นมาเสนาบดีขึ้นมาเป็นข้าหลวงเขาขัดเกลากันเป็นตระกูลตระกูลมีคุณธรรมรักษาวงตระกูลใช่ครับแต่วันนี้มันไม่มีในสังคมไทยครับวันนี้เรากลายเป็นว่าเราเอาจิตใจ
คิดแบบพ่อค้ามาเป็นนักปกครองมาเป็นนักการเมืองมาเป็นนักออกกฎหมายมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเราบอกว่าโก้มากเราจะได้พัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่ฉะนั้นความไม่เป็นธรรมจะเกิดขึ้นหัวละแหงเพราะไอ้พ่อค้าจิตใจก็คือเอากำไรสูงสุดครับพ่อค้าจิตใจก็คือเอากำไรมากขายได้แม้แต่แผ่นดินถูกมันถึงเกิดการจะขายแผ่นดินนี่คุณเซนเพื่อหวังน้ำมันในอ่าวไทยไงถ้าไม่เข้าถึงมิติอย่างที่ผมว่าวันนี้เราก็จะสับสนคุ้มเครือทำไมอาจารย์มันถึงเป็นคนเช่นนี้ได้อะไรครับก็มันต้องเป็นเช่นนี้แหละเพราะจิตใจมันเป็นเช่นที่ว่าครับก็แสดงว่าถ้าเกิดจะรักษาสิ่งนี้ได้เนี่ยพระสงฆ์ในกรชาวไทยคนไทยทุกคนก็ต้องสร้างองคุณในเรื่องเหล่านี้ที่ตัวเองต้องทำจิตใจตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ไงครับศักดิ์สิทธิ์แปลว่าพระตัมพุทธทาสก็บอกว่าคุณจะต้องทำจิตใจคุณจนคุณไหว้ตัวเองได้แต่วันนี้นักการเมืองผมถามจริงคุณไหว้ตัวคุณได้ไหมคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณเป็นยังไงเพราะขนาดคุณเลวไงจิตใจคุณรู้นักการเมืองไทยมันไหว้ตัวเองไม่ได้แต่มันต้องการให้ประชาชนไหว้มันต้องการให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นกลางชั้นผู้น้อยไหว้มันด้วยเหตุนี้ต้องการให้ผู้นำทหารคำนับมันต้องการให้ผู้นำตำรวจคำนับมันคืนนี้นักการเมืองแต่ถามว่าเข้าบ้านให้มันไหว้ตัวเองไหมมันไหว้ไม่ลงเพราะมันรู้ว่าตัวมันเลวยังไงเอางี้แล้วกันอันนี้คือเหตุที่ท่านเคยบอกผ่านอากาศไปถึงเพื่อนรักคือท่านเฉลิมอยู่บำรุงว่าให้มองตัวเองซะบ้างใช่ไหมครับใช่แล้วส่วนหนึ่งที่ท่านไปให้กำลังใจคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยก็เพราะองค์คุณบางตัวที่คุณเฉลิมเขามีคุณทวินเขามีใช่ไหมถูกเขามีสิ่งที่เมืองไทยขาดแคลนช่วงนี้โดยเฉพาะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือความกล้าที่จะรักษาสิทธิ์ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเป็นแบบอย่างเพื่อนข้าราชการและข้าราชการชั้นผู้น้อยข้าราชการรุ่นน้องต่อไปไงซึ่งจริงๆตอนผมเป็นรัฐมนตรีมีปลัดหลายคนมีจิตใจตรงนี้ครับโดยเฉพาะท่านปลัดศิววงศ์ท่านยึดมั่นครับท่านปลัดศิววงศ์เนี่ยถูกรัฐมนตรีสนั่นขจรประสาทเตะโด่งไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้นายกรัฐมนตรีชื่อชวนหลีกภัยครับเสร็จแล้ววันหนึ่งท่านปลัดศิววงศ์ก็มาครองตำแหน่งประหลัดคืนอุตสาหกรรมแล้วรู้ไหมว่าประหลัดเนี่ยเขาชอบเพลงอะไรที่สุดในชีวิตเขาเมื่อเขาเจอชะตากรรมนี้ครับเพราะวันหนึ่งผมไปตรวจงานที่ภาคตะวันออกไปเรื่องไปโตเคไม่มาตาพูดตรงนี้ก็ไปพักค้างในการท่านประหลัดว่าท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวจะร้องเพลงสะท้อนชีวิตผมบอกเพลงอะไรท่านประหลัด My Way My Way คนยุคซิกตี้เนี่ยจะรู้กันดีว่า My Way ครับมันเสร็จแล้วพอท่านเสียชีวิตไปโรงพยาบาลครอบครัวของท่านเนี่ยครอบครัวจังคัตสิริก็ให้ผมเขียนคำไว้หรือผมก็เขียนท่านปลัดศิววงอะไรนะผมเขียนปลัดท่านปลัดศิววง My Way แล้วก็เขียนบรรยายไอ้ My Way มันสะท้อนเยอะนี่คือข้าขอกำหนดชีวิตข้าไงคล้ายๆเส้นทางชีวิตข้าคล้ายๆเย้ยฟ้าท้าดินก็ทำนองนั้นครับฉะนั้นเราเกิดมาเรากำหนดชีวิตได้เพราะเรากำลังจะดัดจิตใจเราไงครับถ้าเราจะกำหนดชีวิตเราแล้วเราตามใจเรากำหนดไม่ได้หรอกครับไม่ได้เลยวันนี้นักการเมืองไทยมีใครเป็นแบบอย่างได้บ้างมันไม่มีแล้วผมก็คิดว่าผมคงทำอะไรบ้านเมืองนี้มากไม่ได้เพราะบารมีผมไม่พอคือสิ่งที่บางคนก็สะท้อนผมมาว่าอาจารย์มีปัญหาเรื่องคาริสมาแล้วจริงๆทักษิณก็พูดกับผมครับทักษิณบอกว่าในพรรคนี้จริงๆผมก็คล้ายๆก็เป็นหลักของพรรคแต่ผมไม่มีคาริสมาครับมันคืออะไรครับก็คือเขาบอกว่าอะไรบารมีอะไรก็แล้วแต่เขาถึงเลือกไอ้เจ้าแม่กทมไงซึ่งเขาบอกเจ้าแม่กทมมีคาริสมาซึ่งพับเนี่ยนะครับผมก็บอกเอ้ยไม่มีปัญหากูไม่มีคาริสมากูจะเป็นของกูเช่นนี้แหละคือถ้ามุมมองท่านมองอำนาจที่ยิ่งใหญ่วันนี้โดยภายใต้การนำคุณทักษิณแล้วเดินไปเนี่ยท่านคิดว่าเดินไปสู่ความเจริญขึ้นหรือว่าลงผมจริงๆผมเวทนาเขานะเขาเป็นเพื่อนผมเพราะว่าเขาเกิดปีเดียวกับผมต่างเดือนนะถึงแม้นเขาจะอะไรผมก็เวทนาเขาแล้วก็พูดจริงๆก็มีความเป็นห่วงว่าเขาจะเจอวิบากกรรมหนักเพราะว่าเขาทำอะไรในสิ่งที่ไม่มีในอดีตนายกรัฐมนตรีคนไหนทำต่อแผ่นดินได้เช่นเขาในทางเลวร้ายนะรวมนายกทั้งหมดที่เคยมีแล้วก็เขาไม่สามารถแยกแยะได้เรื่องความสูงต่ำของสถาบันพระมหากษัตริย์กับตัวเขาเขาแยกไม่ออกเขาแยกไม่ออกครับ
พราะเขาหยาบเกินไปแล้วก็สำคัญแล้วก็ถ้าลองเทียบเคียงกับชาติตระกูลนะคนที่อยู่ในตระกูลชุนวันมองตรงนี้ได้ตอนท่านนายกชาติชายชุนวันถูกรสช.เนี่ยครับก็มีคนมายุท่านชาติชายทำแบบทักษิณทำเนี่ยพร้อมช่วยพร้อมสนับสนุนให้สู้ครับท่านชาติชายบอกว่าไม่ได้เมื่อมีพระบรมราชองค์การมาคือจบแล้วแปลว่าเมื่อเบื้องสูงตัดสินแล้วก็คือเรื่องจบนี่คือความสูงต่ำจิตใจต่างกันไงครับถึงแม้จะมีการใช้ชีวิตเสเพในคันลองเดียวกันนะแต่ความสูงต่ำในเรื่องจับรายละเอียดได้เพราะอยู่ในชาติตระกูลที่ถูกขัดเกลามาครับมากกว่าก็เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ได้ครับฉะนั้นบางทีประชาชนพี่น้องประชาชนทุกนี้ผมเห็นใจมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องความมีคุณธรรมสูงความละเอียดละออซึ่งสู้ความหยาบต่ำมันเลยรู้สึกกดดันใช่ไหมกดดันครับแล้วก็มีความวิตกกังวลกลัวว่าความหยาบจะชนะแล้วครองเมืองแต่วันนี้ผมมั่นใจว่าถ้าจิตใจพี่น้องคนไทยครองธรรมความหยาบมันครองบ้านเมืองไม่ได้หรอกยกเว้นจิตใจพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ไม่ครองธรรมความหยาบก็จะครองเมืองครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่พี่น้องจะได้ช่วยกันว่าสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์และผ่านวิกฤตไปได้ก็คือการคลองธรรมของพี่น้องประชาชนทุกคนเดี๋ยวนะเมื่อพูดคลองธรรมก็ต้องพูดถึงกุหลาบกุหลาบคุณธรรมนะเขาฝากประชาสัมพันธ์มาพูดดีกว่าหน่อยครับที่พี่น้องสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มกุหลาบคุณธรรมที่พยายามจะจับมือกับผู้รักชาติทั้งหมดว่าจะเป็นกองทัพหรือพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ท่านก็ได้ให้รายละเอียดมาแล้วนะครับว่าท่านที่จะติดต่อกับกลุ่มกุหลาบคุณธรรมหรือเดิมใช้คำว่าเยลโลโรสเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มกุหลาบคุณธรรมเนี่ยนะครับท่านสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์086-781-0212จะให้ทำอะไรอ่ะกลุ่มกุหลาบคุณธรรมนี่จะมีอุดมการณ์อย่างนี้นะครับไม่ใช่ก็จะทำอะไรตอนนี้ถึงเรียกร้องตอนนี้ก็คือจะให้พี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะช่วยกันต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเนี่ยนะครับมาร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีการทำทะเบียนสมาชิกทะเบียนสมาชิกก็เพื่อให้สามารถติดต่อกันได้เพราะว่าบอกว่ามาร่วมต่อสู้ด้วยกันแล้วไม่มีที่ติดต่อเนี่ยก็จะลอยไปลอยมาเอาพูดภาษาง่ายๆก็คือท่านไม่ทำกิตติรัตนฉายาอยากจัดตั้งกลุ่มคุณธรรมวางตัวบุคลากรใครคิดอยากจะทำอะไรบ้านเมืองในนามของกุหลาบเราติดต่อใบเบอร์ครับก็คือ086-781-0212นะครับทางสถานีอาจจะช่วยขึ้นให้นะครับกลุ่มกุหลาบคุณธรรมมีอุดมการณ์ในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับซึ่งจะนำโดยพลเอกกิตติรัตนฉายานะครับซึ่งประกาศหลักการว่าเพื่อกอบกู้วิกฤตของชาติหรือของบ้านเมืองในช่วงนี้ในปัจจุบันนี้ออกจากวิกฤตให้ได้ขอเสนอหลักการว่าประชาชนต้องจับมือกับทหารครับทหารคือกุญแจสำคัญครับแล้วก็จะร่วมกันจัดเป็นทะเบียนสมาชิกเพื่อติดต่อประสานงานกันอย่างเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่รู้สึกว่าวันนี้เริ่มรักษาและคลายใจบ้างแล้วก็สามารถติดต่อได้นะครับมาร่วมสงสัยท่านไหมครับกิตติรัตนฉายาไปได้ยาดีมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าก็จะเป็นช่วงที่ทุกท่านแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกับข้อส่วนรายการสู้เพื่อบ้านเมืองซึ่งเป็นช่วงของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ก็ขออนุญาตเชิญท่านบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านจะโอนสายเข้ามาสายแรกแล้วก็จะต่อเวลาให้กับพี่น้องประชาชนไปอีก15นาทีนะครับเพื่อจะท่านจะได้มีเวลานะครับสวัสดีครับท่านประธานครับครับสวัสดีครับท่านเลยครับท่านดำเนินชัยวัฒน์ครับครับก็ผมมาแย่งเวลาพี่น้องประชาชนก็บวกให้นะครับครับพอดีมีประเด็นสำคัญวันนี้ที่ทั้งสองได้พูดนะครับคือประเด็นเรื่องของธรรมะกับท่านชัยวัฒน์แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องที่ท่านองคมนตรีออกมาพูดนะครับครับท่านองคมนตรีท่านนี้เนี่ยตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมาเป็นองคมนตรีท่านดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกานะครับ
คือตำแหน่งประมุขสูงสุดของทางตุลาการเพราะเรามีอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการท่านเป็นประมุขเลยครับทุกศาลก็ขึ้นอยู่กับท่านแหละครับไม่ว่าจะศาลอะไรก็แล้วแต่นะครับฎีกาการเมืองศาลอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับท่านนะครับครับแล้ววันนี้ก็มีมุมมองที่ท่านออกมาบอกว่าของเราเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยที่มาจากปวงชนชาวไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรมาก็แล้วแต่ที่ใครว่าไม่เป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่เมื่อลงพระปรมาภิไธยแล้วก็คือปลายทางเหมือนกันนะครับท่านมาจากการเลือกตั้งลงพระปรมาภิไธยแล้วก็จบท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งซึ่งหลายสมัยมาจากการแต่งตั้งลงพระปรมาภิไธยแล้วก็จบนะครับเช่นอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์คงจำได้นะครับครับและก็มาจากการปฏิวัติหลายท่านเช่นพลเอกสุจินดาจำได้ไหมครับครับก็หลายๆท่านนะครับปฏิวัตินี่มาหลายท่านเลยเมื่อลงพระปรมาภิไธยแล้วก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดเพราะนั้นการที่จะต่างชาติจะมาว่าเราว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเราก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทยนะครับเพราะว่าการชี้แจงกฎหมายให้ทราบเนี่ยเห็นเด่นชัดเลยว่าปวงชนชาวไทยนี่ครับกับพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอันที่สองเนี่ยเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์มาพูดถึงเรื่องศาสนากับการเมืองอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็พี่น้องหลายท่านก็ส่งเขาเรียกแล้วเพจเข้ามาว่าโอ้ท่านตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่ามันส่อให้เห็นว่าคนที่บอกว่าผมไม่โกงนะมันต้องแปลว่าเมื่อมีโอกาสแล้วไม่โกงนะครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสแล้วบอกว่าผมไม่โกงแต่เมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณโกงนะครับผมถูกหล่อหลอมมาเหมือนนั่นรัฐมนตรีชัยวัฒน์เลยนะครับเมื่อตอนที่ผมอยู่เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงคือจัดซื้อจ้างเหมาผู้กำชาผมผู้บัญชาการสุดเรียกไปบอกว่าทุกคนมีค่าตัวนะครับซื้อด้วยเงินไม่ได้ซื้อด้วยของซื้อด้วยของไม่ได้ซื้อด้วยร่างกายสินบนสินล่างซื้อด้วยจิตใจท่านพูดอบรมผมเหมือนอย่างที่ท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์พูดเลยว่าเราต้องฝึกใจเราว่าทนได้แค่ไหนนะครับแล้วทนได้ยังไงสำหรับท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์เนี่ยผมนับถือนะครับเพราะว่าท่านมีความรู้ทางธรรมะเหนือกว่าผมมากมายโอ้ไม่กล้าครับที่ผมจะออกมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมยืนยันว่าท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์ทำได้อย่างนั้นจริงๆในชีวิตผมที่รับราชการมา40กว่าปีอายุ63ปีแล้วผมยอมรับว่าท่านเป็นคนที่ชนะจิตใจหรือจะเรียกภาษาชาวบ้านว่าซื่อสัตย์ที่สุดที่ผมเคยพบมาอันนี้ผมกล้าพูดผมถึงได้มาติดตามท่านนะครับผมเป็นรับราชการมาตลอดชีวิตก็ยังมาติดตามท่านก็อดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์เพราะว่าจุดประเด็นนี้นะครับที่ท่านไม่เคยรับอามิสสินจ้างเลยทั้งที่ท่านไม่มีผมยืนยันนะครับว่าท่านไม่มีและท่านไม่มีสินทรัพย์เลยอันนี้ผมทราบดีเลยท่านไม่มีอะไรเลยท่านมีแต่จิตใจอย่างเดียวและเมื่อท่านมีโอกาสท่านไม่เอาเลยเรื่องกทม.เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะนั้นไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยเตรียมตัวนะครับเข้าคุกครับเพราะกทม.เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านทนต่อความเย้าหยวนตรงนี้ได้แล้วอันหนึ่งที่ผมนับถือท่านมากๆก็เมื่อครั้งท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านไม่ยอมลงน้ำในเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำเมาน้ำอะไรเนี่ยนะครับจะต้องมีผลประโยชน์ได้หลักพันล้านเลยท่านไม่ลงน้ำท่านเก็บไว้จนกระทั่งคนใหม่เข้ามาและเขาลงน้ำแล้ววันนี้เขาก็ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่ไปแล้วนะครับก็ผมก็เลยภูมิใจในตัวท่านเคยคุยกับท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์ว่าเสียดายไหมที่การต่อสู้เราไม่มีทุนทรัพย์เลยเพราะว่าเมื่อท่านมีโอกาสท่านไม่เอาท่านก็เดินตอบผมแบบที่ตอบในทีวีนะครับ
ว่าถ้าเอาก็ไม่มีโอกาสจะต่อสู้เพราะมันเอาไปแล้วมันเสียตัวไปแล้ว เสียตัวครั้งหนึ่งก็คือเสียตัวทั้งหมดเสียสาวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมชื่นชมแล้วก็หวังว่าที่ท่านจะทำต่อไปเนี่ยคงจะบรรลุจุดมุ่งหมายของประเทศที่ได้คนดีมานะครับท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจจะมีแต่ธรรมะแล้วก็ไม่คดโกงอย่างเดียวท่านยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อวันที่เราเข้าทำเนียบท่านเป็นชุดแรกที่เข้าถึงทำเนียบนะครับเมื่อ193วันของพันธมิตรท่านชุดแรกที่เข้าถึงทำเนียบผู้ชายผอมๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับนำคนไม่กี่คนถึงทำเนียบก่อนแต่ทัพใหญ่ของพันธมิตรติดอยู่ตรงสะพานมขวานนี่คือคนที่ใช้ปัญญานี่คือลักษณะเมื่อโจโฉชนะกองทัพที่โจโฉมีเพียงแค่ 70,000 นะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามมีถึง 70,000 คือกองทัพของอ้วนสุดจำได้ไหมครับมีกำลังถึง 70,000 แต่ขอโทษทีขาดการบริหารขาดการจัดการแหลกโจโฉซัดสกจุอีกท่านมีกำลังนิดเดียวท่านเข้าถึงทำเนียบได้ชุดแรกนะครับอันนี้ชื่นชมแต่ส่วนมีหมายจับตามมาอันนั้นก็ เป็นเรื่องของธรรมะนะครับเป็นกรรมเก่าของท่านในชาติมาก่อนนะครับท่านอย่าไปคิดว่าท่านทำอันนี้ได้นั้นเป็นกรรมเก่าของท่านครับกรรมเก่าจะได้หมดไปแต่กรรมดีที่ท่านทำเพื่อจะให้ประชาธิปไตยมาอยู่ก็คงจะตอบแทนท่านในไม่ช้านะครับผมมีเรื่องอีกเยอะแต่ขอจบแค่นี้ก่อนมีเรื่องทนไม่ได้อีกหลายเรื่องที่เห็นคุณอภิสิทธิ์เห็นคุณยิ่งลักษณ์ไปเห็นคุณยิ่งลักษณ์สั่งสส.บอกว่าให้ลงไปช่วยน้ำท่วมสส.ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดมันไปเตะฟุตบอลกันที่เขมรหมดเลยผมเป็นยิ่งรักวันนี้นะครับขอโทษผมไม่รู้จะเอาปีบคลุมหัวหรือเปล่าลงช่วยน้ำท่วมมันไปเตะบอลขอโทษแถมญาติตัวเองยังไปด้วยอีกสมชายวงสวัสดิ์ไปเป็นหัวหน้าทีมเลยแล้ววันนี้อยู่กันแบบที่ท่านว่าเป็นไปด้วยความโกหกตอแหลนะครับขอในสองประเด็นใหญ่ที่ต้องการจะพูดก็คือเรื่องที่ท่านองคมนตรีแล้วก็เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็สามารถจะทนต่อความเย้ายวนทั้งหลายแหล่ได้นะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นพยานว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับขอบคุณครับไม่เชื่อท่านชัยวัฒน์เชื่อผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณท่านมากครับก็ร่วมกระบวนการภาคประชาชนแม้วันนี้จริงอยากจะพูดเรื่องโลกเป็นไปโลกก็เลยกลายเป็นเรื่องธรรมะผมเตรียมมาเรื่องอเมริกาเรื่องอังกฤษเรื่องอะไรจนถึงจริงซึ่งก็คงต้องเชิญท่านอีกครับในการที่จะมาพูดคุยคือจริงๆแล้วในแง่ของพี่น้องประชาชนหลายท่านที่สอบถามเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่ารู้สึกอึดอัดแต่หาคำตอบไม่ได้ตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนกับทางองคมนตรีก็พยายามจะบอกแต่มันเหมือนกับบอกแล้วมันมีสภาวะบางอย่างใช่ที่ไม่สามารถจะมันมีอะไรอยู่นะครับครับสายเข้าแล้วสายแรกครับสวัสดีครับพูดได้ยังครับครับเชิญครับสวัสดีครับคุณได้เลิกครับแล้วก็สวัสดีครับท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับเชิญครับอันนี้เสียงมาจากจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มาอยู่ใต้อานัตของทักษิณนะและเกลียดที่สุดในโลกด้วยเจอเมื่อไหร่ชัดทันทีนะครับคือผมอยากจะปรึกษาท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์สักนิดนะครับว่าเมืองบ้านเมืองเราขณะนี้มันเป็นอะไรครับเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วท่านทรงบริหารบ้านเมืองด้วย3อำนาจคืออำนาจบริหารอำนาจนิติและอำนาจตุลาการครับและขณะนี้อำนาจบริหารทำไมเขิมเกิมคิดตั้งกรรมการอะไรบ้าบออะไรขึ้นมาใช่ไหมเพื่อควบคุมสภาและควบคุมศาลนี่มันบ้าอะไรขนาดนี้เหรอครับนะและอย่างหนึ่งกรรมการที่ตั้งขึ้นมาอย่างด็อกเตอร์วิกฤตนะผมไม่ใช่เรียกวิกฤตนะครับด็อกเตอร์วิกฤตมีคนนี้ก็อยู่ในฐานะล้มละลายแล้วจะเราจะมีความเชื่อถือได้ไงครับใช่ไหมครับมีทำเพื่อผลประโยชน์แหละครับนะและอีกอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นนักวิชาเกินนะในธรรมศาสตร์ผมเองก็ลูกศิษย์ลูกโดมเหมือนกันปี97ซึ่งเกิดก่อนกันในวรเจตในอะไรอ่ะ
วรเจตไอ้หัวเอียงกระเท่เล่เนี่ยครับดร. วรเจตครับทำไมไม่นึกถึงอดีตบ้างเมื่อสมัยจอมพลป.เป็นอธิการบดีนะเมื่อปีพ.ศ.1492อะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่นึกถึงว่าทำไมเมื่อก่อนนี้ธรรมศาสตร์เรามีชื่อว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองใช่ไหมครับแล้วทำไมอยู่ๆมาโดนตัดการเมืองหรอกก็เพราะว่าไอ้นักวิชาเกินพวกนี้แหละใช่ไหมไปปลุกระดมลูกศิษย์ลูกหานี่เกิดการเปิดไอ้อะไรจลาจลวุ่นวายเขาถึงได้ตัดไอ้คำว่าการเมืองออกนี่ยังไม่รู้สึกไอ้เจียมกะลาหัวในวรเจตหรือไงครับครับไอ้เด็กรุ่นหลานอย่าโอหังเอาไอ้สถาบันอันที่เป็นเคารพของเราไปเสี่ยงถ้าแน่จริงนี่ก็ไปเปิดไอ้โรงแรมใช่ไหมครับเปิดโรงแรมแถลงการไปซะอย่าไปแถลงการในธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นอันสถาบันที่รักของเราซึ่งผมก็มั่นใจว่าท่านอดีตรัฐมนตรีท่านก็จบจากธรรมศาสตร์ลูกโดมเหมือนกันใช่ไหมครับครับจุฬาครับท่านผมจบจุฬาเพราะฉะนั้นผมจึงขอฝากว่าถ้าหากว่าในวรเจตและพรรคพวกอีก6คนถ้าได้ยินคำนี้แล้วจงคิดแล้วเอาสมองที่ตื้นๆเนี่ยไปคิดใหม่ว่าจะทำอะไรขอให้คิดดูให้ดีอย่าเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมครับถ้าหากว่าไม่มีปัญญาหาเงินหาทองก็ไปมุดดูหมาตายซะดีกว่าครับขอบคุณครับโอ้โหแม่ขอบคุณรุ่นพี่ธรรมศาสตร์แม่ผมก็อึดอัดนะครับแม่ทำไมชาวธรรมศาสตร์ไม่มีใครลุกขึ้นมาเลยนะต้องให้สิทธิ์เก่าออกมาต้องให้สิทธิ์เก่าแม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับนะครับครับเชิญครับเรศนะครับครับอาจารย์จะเอาคำอะไรไปเรียกปากเป็นเอกเรียกเป็นโทออกครับแล้วก็อะไรรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแต่ว่าอย่าไอ้เชื่อควายแก่ต้องกินหญ้าอ่อนเนี่ยมันธรรมดาเลยนะแต่หญ้าเนี่ยกลายเป็นประเด็นหญ้าอ่อนครับแล้วก็ไอ้โบราณเขาบอกว่าหน้าด้านหายอดหน้าด้านหายอดครับผมคิดว่ามันก็ต้องดูเหมือนกันนะแต่ฝนตกที่หมูไหลเนี่ยออกไม่ได้นะจารย์ครับผมจารย์ยังโชคดีไม่มีคาริสมานะผมว่านะคาริสมาการเขาเป็นค่าของแผ่นดินที่ผมภูมิใจนะว่ามีคนอย่างอาจารย์อยู่นะครับงั้นถ้าอาจารย์มีคัสตอมาอะไรผมก็คงจะเสียใจทุกวันนี้ผมคิดว่าคนไทยต้องช่วยกันสังเสริมทุกวันอย่างเงี้ยครับด่ามันตลอดคุยกับปากต่อปากกับคนต่อคนมาอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่รู้จะทำไงเราพูดปั๊มสิครับอย่างไอ้เขมรอย่างเงี้ยจะเห็นหน้าเห็นตาเหมือนคนที่ผิดกฎหมายประเทศไทยเนี่ยมันก็ไปอยู่ในเขมรเนี่ยมันหยามอะไรเขาเรียกหยามไม่ใช่คนที่มีหน้าที่หลับแผ่นดินแต่ว่ามีหน้าที่แต่มันหลับคาแผ่นดินเลยไม่ทำอะไรไม่อายอะไรรู้ทั้งตำรวจอัยการทั้งอะไรต่ออะไรเงี้ยก็หยามคนไทยหยามศาลไทยเลยนะเองน่าเจ็บใจครับ46ตารางกิโลเมตรเนี่ยแผ่นดินไทยชัดเลยก็ปล่อยให้เขามาเมื่อนยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนี่มาเอาไทยละเขาเนี่ยไปคบมันทำไมคบได้ยังไงคิดว่ามันเหลืออดนะมันเหมือนหยามกันเกินเต็มที่เลยผมคิดว่าทักษิณผมอยากให้กลับมาเร็วๆว่ามันได้จบไปอย่างไรพอตะคอเนี่ยมั้ยพวกกัตตาเนี่ยมันขุดไม่ได้สันดอนมันขุดได้ดีมันลดน้ำมันโลกมันลดดิ่งลงเนี่ยปตท.ไม่ขยับเลยคิดว่าปตท.ถึงเวลาต้องเปิดตัดแบบจับลากคอแขวนกลางเมื่อถึงเวลาสมมติว่าอย่างสองวันนี้นะอัยการไม่ดีกาเนี่ยเรียนดีหน่อยปปช.มาสมัยเป็นคอตงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันชัดเลยมันละเว้นจริงๆอ่ะผมไปฟังดูเขาว่าจะละเว้นนะฟังอย่างอัยการนี่ก็ต้องว่าแบบเหมือนกันคือเหมือนกับรับคาเป็นดีไม่รู้เป็นอะไรมันไปตัดสินแทนศาลครับนักหนาช่วงนี้ทำให้บ้านเมืองเนี่ยเสียหายเราก็ต้องสรรเสริญทุกวันเนี่ยผมว่าดีที่สุดทางที่ดีที่สุดส่วนทหารเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วเพราะว่ามันก็เหลืออดนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่จะไปลบหลู่ดูถูกทหารนะแต่ทหารก็คือประชาชนคนหนึ่งเมื่อคุณเกษียณแล้วคุณก็เป็นประชาชนอย่างเราอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคุณกับ
ประชาชนเนี่ยที่ปรารถนาดีกว่าประเทศชาติเนี่ยไอ้ฝ่ายมันพูดแก้มาตรา112เนี่ยแล้วก็แก้เกี่ยวกับของสูงสุดที่เราเคารพนับถือเนี่ยถ้าปล่อยให้มันพูดได้ผมว่าเหมือนไอ้ปทุมวันไอ้ลาประสงค์ให้มันทีเอาไม้ไผ่ทีละสองลำสามลำกองเดียวจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอายก็ไปทั่วโลกเนี่ยในที่ประชุมร่มเนี่ยเมื่อลักษณะคล้ายกันเนี่ยถ้าปล่อยให้มันพูดได้อะไรได้นะก็ไม่จัดการอะไรนะแบบยิ่งจะมันยามเราในแผ่นดินเราก็จะลามปามไปใหญ่ครับยามสิ่งที่เราเชิดชูด้วยครับครับขอบคุณครับก็คือตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางฝ่ายพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการหลายท่านเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการเกษียณให้ความเห็นเข้ามาเนี่ยผมว่าผู้ที่เข้าแล้วใช่ครับผู้ที่มีหน้าที่ก็น่าจะเก็บไปคิดใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับได้ยินยังครับครับได้ยินแล้วครับเชิญเลยครับโอเคครับก็เบาเหมือนเดิมผมบอกให้ยกไมค์ขึ้นสูงๆจะได้ยินกันอ๋อฮะก็สวัสดีท่านทั้งสองสวัสดีครับและหลายๆคนที่ว่าจัดรายการอยู่แล้วนะครับทุกๆคนแหละจริงๆเนี่ยนะผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับรู้จักกับอัยการเยอะๆมีตำรวจเป็นพวกเยอะๆวันเนี้ยเขาเชียร์ปู่แดงผมก็เครียดกับผมนะครับโดยส่วนตัวนะแต่วันเนี้ยผมเครียดกับศาลนะที่ว่าศาลเนี่ยไม่น่าที่จะปล่อยให้อะไรๆที่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยคือถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้นะคือเหมือนกับศาลโดนซื้อไอ้กกต.ก็โดนซื้อทุกอย่างนี่คือเขาซื้อหมดอ่ะครับคือตรงเนี้ยผมว่าผมเครียดนะคือจนมันอึดอัดนะก็ต้องออกมาระบายเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้โทรมาแบบว่าในเฟรมที่ว่าไม่ดุเดือดไม่ดุเดือดนะฮะซึ่งท่านก็เคยเห็นผมว่าผมว่าเสียงผมไม่ได้ดุเดือดฝากครั้งสุดท้ายที่ว่าฝากท่านทั้งสองและท่านหลายๆคนใครที่มันไปไหว้จุดจุดจุดของคุณเซนสุดท้ายเนี่ยมันคือใครสืบให้หน่อยสิเปิดเผยตัวตนให้หน่อยสิเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวให้เชลินเขาจัดให้ขอบคุณครับโอ้คือท่านได้พูดกับทางเราแล้วก็จะได้สบายใจขึ้นเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยคือเห็นภาพที่เขาท่านได้ดูภาพที่เขาฉายมาไหมครับคุกเข่าเลยครับคุกเข่าต่อหน้าคุณเซนแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็จับคือความรู้สึกตรงเนี้ยคนเขาเป็นสมเด็จไงคุณเซนแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะกอดเฉยๆไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับเชิญเลยครับครับสวัสดีค่ะพิธีกรคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญเลยครับพูดได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสองท่านค่ะพอดีดูช่วงตอนหัวค่ำนะคะครับเห็นสสไม่รู้จังหวัดไหนนะคะพอจะบอกค่ะเหรอครับเชิญเลยครับค่ะยังให้ท่านชัยวัฒน์ไอ้ด้านไหนไอ้ด้านไหนบอกที่ย่อให้ได้ไหมคะสสที่ไอ้แต่ต่างคุณสินตรงตรงเข่าใช่ไหมผมยังไม่เห็นหน้าเห็นแต่ข้างหลังครับกำลังตามอยากรู้บ้างรู้ว่าสสภาคอีสานของดิฉันคะเพราะว่าสสของดิฉันมันโง่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเพราะผมเห็นคนพอก้มลงไปแล้วก็มากอดต่อจากนั้นก็จะเป็นจตุพรพรมพันธ์เป็นณัฐวุฒิสายเกลือซึ่งสองคนนี้ไม่ได้คุกเข่านะครับแต่มีก่อนหน้านั้นเนี่ยคุกเข่าซึ่งยังไม่ได้จะกระพบหรือเปล่าเห็นในข่าวไปด้วยไม่แน่ใจครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับผมแล้วก็อาจารย์ในเลือกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากโคราชนะครับท่านครับครับโคราชครับครับวันนี้ผมก็ฟังรายการท่านอยู่ครับก็อ๋อขอบคุณก็ขอแสดงความเห็นอย่างนี้ครับมีผู้ที่เขาสังเกตการบอกว่าที่ปัญหาจากเกิดจากที่ทหารไทยกับทหารเขมรครับเกิดปะทะกันนะครับที่ล่มหายใจจากกันไปเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นเงื่อนปมของทักษิณนั่นเองเขาบอกว่างั้นเขาแต่งเรื่องขึ้นมาเขาไม่คำนึงถึงว่า
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นทหารฝ่ายไหนเขาไม่ได้คิดถึงชีวิตของคนอื่นเพราะเพิ่มขึ้นครับเขาพูดว่าอย่างนี้ครับเขาพูดว่าอย่างนี้ผมก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเรามาคิดดูว่ามันจริงหรือเปล่ามันเหตุการณ์มันเกิดจากที่เขาแต่งเรื่องที่เหตุการณ์มันผ่านมาผมก็วิเคราะห์ดูตั้งแต่สมัย3-4ปีเขาบอกว่าหลวงตามหาบวชบอกว่าทักษิณเนี่ยจะไม่ให้มีระบบการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์จะเป็นแบบประธานาธิบดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ไม่เชื่อที่แรกพอมาถึงต้นนี้แล้วมันก็กระจ่างอ๋อมันจริงๆครับ ก็เลยวิเคราะห์ได้ว่ามันอาจจะจริงมันจริงแล้วแหละและอย่างนี้แหละครับผม คือบางช่องนี้ที่เขามีสื่อเขาก็ตั้งใจแต่งตัวเป็นใส่เสื้อสีแดงเลยอย่างนี้เป็นชัดเจนมันแบ่งกันเลยอะครับ คือคนเราเนี่ยผมว่าถ้าไม่เห็นบุญคุณของแผ่นดินไม่เห็นบุญคุณของคนดีและผิดถูกชอบชั่วดีอย่างเงี้ยไม่รู้เนี่ยมันขาดความเป็นคนแล้วล่ะครับมันเขาก็วิเคราะห์บอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มคนเสื้อแดงหมายถึงว่าจิตใจที่เป็นคนไทยที่รักพระมหากษัตริย์ก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ส่วนที่เขาบอกว่ามันมีฝ่ายที่โง่คนที่ไม่เข้าใจอ่ะที่เขาจ้างเอาเงินจ้างได้เนี่ยเขาหลอกใช่คนจนในระดับด่างระดับล่างเขาบอกว่าเนี่ยครับแล้วก็อีกหนึ่งเว้นระดับกลางไปเลยคนที่พ่อค้าพ่อขายอ่ะคนที่เขาเป็นนายทุนเนี่ยเขาหลอกใช้แต่คนโง่เนี่ยไม่เข้าใจก็เลยต้องทำหน้าที่ให้เขาหลอกไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายมามันจะจบยังไงครับจบไปว่าเขาจะได้เห็นผลกรรมของเขาเองนั่นน่ะมันดินเจออยู่บนฟ้ามันไม่ได้หรอกครับมันดินต้องอยู่กับดินอยู่ดีอ่ะคือผิดผมฟังคุณเทิดอาจารย์เทิดภูมิท่านพูดบอกว่ามันต้องคิดให้ถูกก่อนนั่นแหละถ้าคิดไม่ถูกอะไรมันก็ผิดหมดโจทย์ผิดมันก็ต้องผิดในการกระทำก็ต้องผิดเพราะฉะนั้นแล้วผมวิเคราะห์จากการสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมามันเป็นจริงอย่างที่ว่าอย่างคุณทักษิณนี่ท่านคงไม่กลับใจหรอกครับ คงจะกลับใจได้ยากถ้ากลับใจก็แสดงว่าท่านในตัวอยู่ที่พื้นดินแต่ใจท่านอยู่บนฟ้าแล้วแหละแต่ที่นี่ว่าคงท่านคงจะลงไปข้างล่างอยู่เรื่อยๆถ้าท่านไม่กลับตัวกลับใจไม่ปฏิบัติสิ่งดีนะครับกลับได้ถ้าหากว่าท่านมองเห็นชีวิตตัวเองว่าคนเราเกิดมาไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ล้มหายใจจากแล้วก็พัดภาคจากกันไปครับครับก็ทำคุณงามความดีไว้เท่านั้นเองเพราะว่ารวยท่านก็รวยแล้วนี่ท่านบอกว่ารวยแล้วจะไม่โกงก็รวยแล้วรวยก็รวยจากแผ่นดินไทยเงินก็เงินของในหลวงมีสัญลักษณ์มีเครื่องหมายมีรูปของในหลวงอยู่แล้วคนทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยก็ใช้เงินไทยแล้วก็มีอย่างน้อยๆอย่างปัญญาแบบหยาบๆเลยเขารู้ว่าเป็นลูกของท่านแต่ว่าไม่ทำความดีตอบแทนแผ่นดินเนี่ยมันไม่ใช่ครับทหารทั้งหมดโดนหลอกครับโดนหลอกในเหตุการณ์ที่จากเขมรกับไทยที่เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับขอบสวัสดีนะครับท่านครับขอบคุณครับ ก็กลายเป็นว่าเรื่องตอนนี้พี่น้องประชาชนก็กระจ่างกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะสามารถบอกรายละเอียดได้มากขึ้นอ้าวอีกสายนึงสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับจากชายแดนไทยกัมพูชานะครับอ้าวเชิญเลยขอพูดถึงเรื่องกลุ่มอปีล่าหน่อยนะครับอปีล่าเลยคุณอปีล่านี่คุณไม่รู้เลยหรือครับว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่สามารถทำงานได้สมัยทักษิณเนี่ยที่ทักษิณบริหารอยู่เนี่ยเพราะเขาไปแทรกแซงแล้วก็ถูกซื้อหมดแม้แต่สมัยนั้นคุณหญิงจารุวรรณเมนกานะครับก็ยังถูกดองไว้ไม่ให้ทำงานนะครับกกต.ก็ถูกซื้อสุดท้ายกกต.3หนา5ห่วงก็ยังถูกดำเนินคดีขึ้นโรงขึ้นศาลติดคุกอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่กลุ่มอภิราชที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าคุณแน่จริงคุณต้องไปแถลงข่าวที่โรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ควรใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ซุกหัวนะครับจะไม่ได้ให้ทำให้เสียชื่อของสถาบันเขานะครับรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับได้รับการลงประชามติ14ล้านกว่าเสียงนะครับถ้าหากว่าคุณไม่เอารัฐประหารตั้งแต่19กันยาเนี่ยก็ไม่มีรัฐมนตรีหรือว่าไม่มีนายกยิ่งลักษณ์ที่จะมาใช้การเลือกตั้งในปี50ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนเขารู้ทันนะครับอย่าออกมาเสืออีกเลยนะครับสำหรับสสที่ไปกราบฮุนเซนเนี่ยไปคุกเข่าเนี่ยนะผมคิดว่าไม่ควรให้กลับมาประเทศไทยแล้วนะพ่อแม่คุณเคยคุกเข่ากราบอย่างนั้นหรือเปล่านะครับฮุนเซนเนี่ยมันเป็นโจรกระจอกธรรมดานะครับไม่ควรจะไปทำอย่างนั้น
นะมันไม่มีความดีอะไรเลยฮุนเซนเนี่ยนะแม้แต่ถ้ามาบ้านผมผมยังไม่จ้างเป็นคนใช้เลยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับอัยการนะฮะอัยการที่ไม่ยอมฎีกาการเก็บภาษีหุ้นชินวัตรเนี่ยนะหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมายอะไรที่จะไปอ้างอิงในการที่จะเอาภาษีเข้ามาได้เนี่ยอยากให้คิดใหม่นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของภาษีที่คุณไปขูดเลือดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาขูดมากเหลือเกินโดยเฉพาะในอีกไม่กี่วันเนี่ยว่าจะขึ้นแวตเป็น 10% เนี่ยเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจริงๆไม่ควรขึ้นนะครับมีแต่น่าจะเป็นแบบภาษีมูลค่าลดด้วยซ้ำไปนะครับลดให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะจาก 7% เหลือสัก 3% ก็พอแล้วนะอย่างเงี้ยไปซื้อกางเกงในตัวหนึ่งแวต 7% เงี้ยนะหรือรายการอื่นๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปทำเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมากนะครับ 10% โอ้โหเงินไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบริหารบ้านเมืองไม่ได้คุณก็ลาออกไปทั้งคณะเลยนะรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องอยู่แล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับก็เวลาก็หมดลงนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์จะมีปากสัก1นาทีมั้ยครับไอ้ประเด็นที่เอาทหารไปตายเพื่ออันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันน่าจะสอดคล้องกับที่ปานอว่าครับปานอบอกว่าไอ้เสือเนี่ยที่จะฉกกินใครต่อใครหรือเคี้ยวใครต่อใครเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกเพราะคนที่เราจะเคี้ยวคนหรือจะอะไรให้มันตายเนี่ยมันตาบอดครับคนตาบอดไม่กลัวเสือไอ้นี่แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าทักษิณ นี่ทำให้ประชาชนตาบอดเพื่อตัวเองจะทำอะไรได้ทุกเรื่องครับแปลออกไหมล่ะไอ้เรื่องเสือก็ตาบอดเนี่ยครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นถ้าตั้งประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับที่ผมยกมาครับก็เขาเป็นเสือทำให้คนตาบอดจะไปเห็นได้ไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำในวันนี้ก็คือเรียนพี่น้องประชาชนว่าการต่อสู้ทั้งหมดก็เพื่อให้ความจริงคือความจริง ซึ่งไม่ใช่เรื่องแพ้หรือเรื่องชนะแต่ความจริงก็จะต้องดำรงอยู่ในสังคมไทยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์วัฒน์ครับ ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ